สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการ Extra View ประจำวันที่11ธันวาคมนะครับ Extra View เป็นส่วนหนึ่งของ YouTube ศิโรจน์ทองนะครับและเพจศิโรจน์ครามไพบูลย์นะครับที่พบกับท่านผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นนิดๆนะครับวันนี้เมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนเริ่มรายการทำไมตกพื้นนะครับก็เลยเข้าสู่รายการช้านิดหน่อยต้องขอโทษทุกท่านด้วยมากๆนะครับที่เกิดเหตุขัดข้องนะครับทำให้รายการวันนี้อาจจะไม่มาตามนัดเป๊ะๆหลายคนก็อินบ็อกซ์มาถามว่าตกลงวันนี้มีไหมนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปนะครับว่า YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์กนะครับรายการทั้งหมดนั้นก็เหมือนกับผมนะครับที่จะพบกับท่านผู้ชมไม่มีวันหยุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตาสว่างกว่าที่จะพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา13:30 น.นะครับหรือว่าExtra View นะครับซึ่งจะพบกับท่านผู้ชมนะครับทุกวันเวลา6โมงเย็นนะครับหรือว่าทุกวันเสาร์ที่เวลา1ทุ่มนะครับดังนั้นถ้าเกิดผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเดินทางนะครับผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆนะครับผมพบกับท่านผู้ชมตามนัดอย่างแน่นอนขอบคุณนะครับทุกท่านที่ทักกันเข้ามานะครับแล้วถามว่าวันนี้หายไปไหนทำไมรอตั้งนานแล้วหยุดหรือเปล่าคือวันนี้ตอนกลางวันนะครับตาสว่างกว่าเนี่ยเรางดไปนะครับเพราะว่ามีอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับก็เลยหยุดไปนะครับแต่ว่า Extra View วันนี้ก็กลับมาพบกันอย่างที่นัดกันไว้นะครับแล้วก็เป็นวันที่ข่าวคราวเข้มข้นนะครับอยากจะชวนทุกท่านที่ดูอยู่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับในวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรายการของเราสร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นวันที่มีคนดูนะครับจำนวนนะครับสดๆในรายการเนี่ยนะครับเกือบจะสูงที่สุดครั้งหนึ่งนะครับนับจากช่วงหลังเลือกตั้งเป็นต้นมานะครับจำนวนตัวเลขผู้ชมที่ดูสดๆพร้อมกันนั้นสูงกว่าสถานีข่าวนะครับจำนวนมากนะครับที่ออกอากาศในเวลาเดียวกันดังนั้นก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับก็ต้องขอบคุณมากที่ทุกคนนะครับช่วยกันทำสิ่งที่ผมขอร้องกันมานานนั่นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านดูอยู่นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับช่วยกันกดแชร์การกดไลค์กดแชร์เนี่ยดีสุดนะครับในการสนับสนุนเพราะว่าทั้งในเพจศิโรจน์ครามไพบูลย์แล้วก็ YouTube ศิโรจน์ทอนะครับทำไมผมต้องชวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ผมอธิบายกับทุกท่านแบบนี้แต่ละวันเนี่ยในโลกเนี่ยมีคลิปข่าวขึ้นมาใน YouTube เนี่ยผมว่าประมาณหลายร้อยล้านคลิปในเมืองไทยเองเนี่ยผมว่านะครับมีเป็นพันๆคลิปในพันๆคลิปเนี่ยนะครับคลิปที่จะขึ้นมาท่านผู้ชมเห็นหน้าฟีดของท่านผู้ชมเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคลิปหรอกนะครับคลิปที่ท่านเห็นเนี่ยมันจะเป็นคลิปที่ท่านที่มาจากช่องซึ่งแต่ละท่านเนี่ยเคยกดไลค์หรือเคยกดแชร์เยอะๆดังนั้นหากท่านดูอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพจศิโรจน์ครามไพบูลย์หรือ YouTube ศิโรจน์ทองเนี่ยนะครับทุกท่านช่วยกันอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับแล้วก็ช่วยกันกดแชร์ในคลิปที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับหากใครดูอยู่นะครับฝากทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์ตรงนี้นะครับใต้จอ YouTube ที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับกดตรงนิ้วโป้งนั่นคือการกดไลค์ทุก1ไลค์ที่ท่านกดเนี่ยจะช่วยเพิ่มการมองเห็นเหมือนกับผมทำคลิปแล้วแต่ละคนเนี่ยก็เป็นคนช่วยกับผมแจกใบปลิวนะครับช่วยกับผมในการเชิญชวนให้โลกรู้ว่าวันนี้เนี่ยนะครับเรามีรายการนี้อยู่เพราะว่าหลายคนไม่เชื่อนะครับว่ายังมีคนจำนวนมากที่ไม่รู้จริงๆว่าตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ที่เดิมที่ผมเคยทำแล้วนะครับแล้วก็ไปรอผมนะครับเมื่อวานนี้ตอนเช้าวันนี้ตอนเช้าผมเดินหาข้าวกินนะครับวันจันทร์เนี่ยผมอยู่ข้าวเพราะเมื่อวานวันอาทิตย์ตอนเย็นเนี่ยผมไม่ได้กินข้าวพูดตรงๆจัดรายการกว่าจะเสร็จก็ไม่ทันได้กินข้าวก็หิวพอตื่นมาตอนเช้าเนี่ยต้องถือว่าหิวซกเลยแล้วพอหิวซกเลยเนี่ยก็เดินไปแถวตลาดแถวบ้านนะครับเจอท่านผู้ชมคนหนึ่งนะครับเป็นรุ่นใหญ่หน่อยก็บอกอาจารย์เนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้รอ6โมงเย็นอาจารย์ไม่เห็นมาเลยนะครับเมื่อก่อนรออาจารย์ทุกวันนะครับแล้วที่บ้านนะครับพ่อแม่พี่น้องก็รอดูทำไมเดี๋ยวนี้6โมงเย็นอาจารย์ไม่มาเปิดไปเจอใครก็ไม่รู้จัดรายการไม่ได้เรื่องอย่างอาจารย์เคยจัดเลยผมก็จะบอกพี่ตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วผมไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วพี่ไม่ต้องไปรอนะครับแล้วก็บอกกันว่าเนี่ยนะครับมาที่ช่องศิโรจน์ทอล์กนะครับมาที่ YouTube ศิโรจน์ทอล์กมาที่เพจศิโรจน์ครามไพบูลย์นะครับถึงจะได้เจอผมแล้วก็ผมก็เลยกดติดตามนะครับขอยืมโทรศัพท์พี่ท่านนั้นมากดติดตามแล้วบอกพี่ต่อไปนี้ไม่ต้องไปรอที่เดิมแล้วนะครับพี่มารอผมที่นี่แหละนะครับ13:30นะครับตาสว่างกว่าทางเพจศิโรจน์ครามไพบูลย์แล้วก็เอ็กซ์ตร้าวิวนะครับ6โมงเย็นนะครับทางเพจศิโรจน์ครามไพบูลย์และ YouTube ศิโรจน์ทอล์กด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้ยังมีอีกเยอะนะครับทุกท่านที่ดูอยู่เนี่ยท่านรู้แล้วเพราะว่ากดติดตามผมก็มานานแต่คนไม่รู้มีอีกเยอะเพราะฉะนั้นแต่ละคนฝากจริงๆนะครับช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์นะครับช่วยให้กับคนที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาจะได้รู้นะครับว่าวันนี้นะครับผมอยู่ที่นี่ประจำการที่นี่เท่านั้นส่วนที่อื่นนะครับ
ไม่ต้องไปรอแล้วเสียเวลานะครับเรื่องเนื้อหาสาระเป็นยังไงอันนั้นผมไม่รู้นะครับไม่ได้ไปสนใจแต่ว่าถ้าไปรอผมเนี่ยไม่เจอผมนะครับแล้วก็เจอคนอื่นทำหน้าที่แทนหลายคนก็จะบ่นกันว่าเออทำไมอาจารย์ไม่มาสักทีแบบดังแล้วหยิ่งหรือเปล่านะครับทำเป็นแบบเล่นตัวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับจริงๆก็คือเราแยกทางกันแล้วนะครับถึงแม้ว่าในเพจรายการผมที่ผมเคยทำเนี่ยยังเอาชื่อผมไปแปะหากินอยู่ก็ตามนะครับแต่ว่าความจริงคือผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระอะไรแล้วดังนั้นเพจรายการที่ผมเคยทำเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับผมไม่ได้อยู่ตั้งนานแล้วแต่เพจนี้เพจที่มีคนติดตามสูงสุดในช่องอยู่ทั้งที่ผมไม่ได้ทำแล้วเนี่ยนะครับรายการอื่นยังทำอยู่เนี่ยเพจไม่มีคนตามเท่าเพจผมซึ่งผมไม่ได้ทำรายการแล้วนะครับก็เลยมีคนเอาเพจที่เป็นรายการผมเนี่ยไปถ่ายไลฟ์ลงไลฟ์อะไรไม่ใช้ชื่อผมไลฟ์อะไรไม่รู้มั่วซั่วไปหมดนะครับซึ่งต้องบอกทุกคนว่าผมต้องขอโทษจริงๆหากใครเห็นมีการไลฟ์อะไรบางอย่างที่มันไร้สาระในเพจนะครับในชื่อรายการที่ผมเคยทำซึ่งตรงนั้นผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วนะครับขอบคุณมากมากนะครับคุณลิชคิงนะครับบอกว่าขอประเด็นทหารเจอปืนจ่อหน่อยนะครับคุณอินดี้ทักทายกันรัฐประหารเอาปืนจ่อไหมรัฐประหารเอาปืนจ่อดีครับเพราะว่ารัฐประหารปุ๊บทหารก็บุกมาที่ช่องนะครับแล้วทหารเอาปืนถือในโรงอาหารนะครับจะไม่เรียกว่าเอาปืนจ่อเราจะเรียกว่าอะไรครับหรือแค่ไม่ได้จ่อหัวแค่นั้นนะครับแต่ว่าถึงไม่ได้จ่อหัวเอาปืนมาอยู่หน้าคนกินข้าวอย่างนี้ทุกวันเอาปืนมันไอ้หน้าห้องคอนโทรลทุกวันเข้ามาปุ๊บก็เจอคนถือปืนทุกวันอย่างเงี้ยก็คือเอาปืนจ่อแล้วไม่ต้องมาทำเป็นเถียงหรอกครับว่าปืนจ่อต้องเอาปืนจ่อหัวบ้าครับถ้าเถียงอย่างนั้นเวลาพรรคเพื่อไทยปราศัยว่าพวกเราเอาปืนโดนเอาปืนจ่อหัวเนี่ยจะเป็นคนที่อยากเป็นนายกปราศัยนะครับหรือเอาคนที่ตอนนี้เป็นนายกปราศัยแล้วบอกว่าตัวเองโดนเอาปืนจ่อหัวเนี่ยความเป็นจริงคือเพื่อไทยก็ไม่ได้มีใครโดนเอาปืนจ่อหัวทุกคนแต่มันเป็นสำนวนเป็นข้อความเป็นภาษานะครับที่สื่อสารนะครับว่าพฤติกรรมของกองทัพหลังยึดอำนาจเนี่ยมีการใช้ปืนข่มขู่คนนะครับมีการใช้ปืนข่มขู่สื่อมีการใช้ปืนข่มขู่คนของพรรคเพื่อไทยปืนจ่อหัวคือสำนวนนะครับแต่เป็นสำนวนที่สะท้อนความจริงว่าเมื่อคุณเข้าไปที่พรรคการเมืองซึ่งฝ่ายรัฐบาลมองว่าเป็นศัตรูนะครับเข้าไปที่สถานีโทรทัศน์ที่ฝ่ายรัฐบาลมองว่าเป็นศัตรูเนี่ยเขามีทหารถือปืนจริงๆนะครับมันมีทหารถือปืนจริงๆนะครับไอการมีทหารถือปืนจริงๆไม่ต้องมาเถียงหรอกครับว่าปืนจ่อหัวหรือไม่จ่อหัวไอคนที่เถียงเนี่ยนะครับเลอะเทอะบ้านะครับมานั่งเถียงเรื่องหยุ่มหยุ่มยิ้มยิ้มเหมือนกับพยายามจะฟอกข่าวว่าทหารไม่ได้เลวร้ายนะทหารไม่ได้เอาปืนมาจ่อหัวเขาแค่เอาปืนมายืนข้างหน้าเขาแค่เอาปืนมายืนข้างหน้าแต่เขาไม่ได้จ่อหัวบ้าหรือเปล่าครับเถียงบ้าบอคอแตกอะไรกันไร้สาระนะครับไม่อยากจะพูดเรื่องนี้แต่ท่านผู้ชมในรายการท่านหนึ่งถามมาเรื่องเอาปืนจ่อหัวผมไม่แน่ใจว่าถามเรื่องอะไรนะครับผมก็เดาเอาว่าน่าจะถามเรื่องซึ่งผมพอจะมีประสบการณ์นะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้ใครเถียงอะไรกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องลากผมไปเชื่อมโยงกับดราม่าประเภทคนนั้นคนนี้พูดอะไรนะครับเรื่องที่ผมพูดเนี่ยมีท่านผู้ชมถามผมนะครับแล้วพอท่านผู้ชมถามผมเนี่ยผมก็เลยตอบคำถามที่ท่านผู้ชมถามผมว่าเรื่องเอาปืนจ่อหัวซึ่งผมเดาว่าน่าจะหมายถึงเหตุการณ์หลังยึดอำนาจปี2557นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ผมโดนคุกคามหนักนะครับแล้วทุกท่านก็ทราบดีว่าผมก็โดนคดีหลายคดีเยอะมากนะครับแต่โชคดีคดีส่วนใหญ่ก็จบไปเรียบร้อยนะครับส่วนใหญ่ก็จบที่โรงพักนะครับไม่ได้มีความคืบหน้าในแง่คดีอะไรนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามกันคุณอุเทนคุณมณีลาคุณบุญตรีในเพจศิโรจน์ครามไพบูลย์และ YouTube ศิโรจน์ทอล์คครับตอนนี้ท่านดูอยู่นั้นหากภาพชัดเสียงชัดช่วยกันกด1รัวๆเข้ามานะครับว่าภาพชัดหรือไม่เสียงชัดหรือไม่นะครับแล้วก็เชิญชวนกันแสดงความเห็นคุณรูซี่แคทบอกว่าตอนนี้นะครับมาเถียงกันเรื่องใหม่แล้วมีการบอกว่าตอนนี้เถียงกันเรื่อง Twitter สิริกัญญาสิริกัญญาเขาไปทำอะไรครับผมว่าสิริกัญญาเขาก็ตั้งใจทำงานดีไม่ใช่หรอครับจะไปเถียงกันอะไรกับเรื่อง Twitter ว่างกันมากหรือไงครับแต่ละคนที่เถียงกันเนี่ยไม่มีเนื้อหาสาระอะไรเลยสิริกัญญาพูดเรื่องวินัยการเงินการคลังนะครับดีแล้วนี่ครับเขาก็พูดถูกแล้วนี่ครับเราอยากให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวินัยการเงินการคลังอยากให้รัฐบาลที่ไหนมาแล้วก็กู้เงินตามใจชอบให้ประชาชนเป็นหนี้เหรอครับประเทศทุกประเทศมีวินัยการเงินการคลังถูกแล้วนะครับไปเถียงกับสิริกัญญาเขาทำไมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเจาะลึกเรื่องนี้แล้วกันนะครับขอดูรายละเอียดชัดๆก่อนเพราะว่าถ้าใครบอกว่าวินัยการเงินการคลังไม่สำคัญเนี่ยนะครับคนคนนั้นหนึ่งในนั้นคือเศรษฐาทวีสินนะครับที่เคยพูดเรื่องวินัยการเงินการคลังครับเอาไว้ไม่ใช่ไม่สำคัญนะครับผมพูดผิดใครที่เคยพูดเรื่องวินัยการเงินการคลังเนี่ยนะครับถ้าเกิดบอกว่าสิริกัญญาทำผิดที่คิดเรื่องวินัยการเงินการคลังมากเกินไปนะครับผมก็ต้องย้ำว่าคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็เป็นคนนึงที่เห็นความสำคัญของวินัยการเงินการคลังนะครับผมเนี่ยเป็นคนความจำดีจำได้เลยว่าตอนเพื่อไทยตั้งประกาศหาเสียงแล้วไม่ทำจำนำข้าวเนี่ย
วันที่เพื่อไทยบอกไม่ทําจํานําข้าวเนี่ยนะครับคุณเศรษฐาบอกว่าไม่ทําหรอกจํานําข้าวเพราะจํานําข้าวเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพรรคเพื่อไทยเองหลายคนก็มีการพูดว่าไม่อยากทําจํานําข้าวเพราะมันจะมีปัญหาเรื่องวินัยการเงินการคลังนั้นสิริกัญญาพูดเรื่องวินัยการเงินการคลังถูกแล้วนี่ครับเพราะพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่ทําจํานําข้าวต่อโดยอ้างเรื่องวินัยการเงินการคลังเรื่องแทรกแซงตลาดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาเจาะลึกเรื่องวินัยการเงินการคลังนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆแต่วันนี้เนี่ยนะครับขอพูดเรื่องใหญ่ก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่ผมต้องบอกทุกคนว่าผมเนี่ยไม่พอใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราจำเป็นต้องพูดเรื่องนี้กันอย่างกว้างขวางเพราะเป็นเรื่องซึ่งเกี่ยวพันกับมาตรฐานของรัฐบาลที่คนไทยอยากเห็นนะครับนั่นก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์ของคนเป็นรัฐบาลนะครับหรือว่าความตรงไปตรงมาของคนเป็นรัฐบาลต้องยอมรับความจริงก่อนนะครับว่าหนึ่งในคำที่ทำให้รัฐบาลเพื่อไทยวันนี้แสลงใจมากเป็นพิเศษคือคำว่าตบสัตย์นะครับทุกคนที่ใช้โซเชียลมีเดียก็คงทราบกันดีนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการกล่าวหาหรือมีการวิพากษ์วิจารณ์พรรคเพื่อไทยว่าตบสัตว์เนี่ยทุกคนที่พูดเรื่องนี้จะโดนสื่อฝั่งรัฐบาลนะครับหรือองค์คาพยพของรัฐบาลหรือบุคลากรที่นะครับเป็นกลไกของรัฐบาลซึ่งผมไม่ได้พูดว่าพรรคไหนนะครับไม่ได้กล่าวหาเพื่อไทยด้วยนะครับบุคลากรที่เป็นกลไกของรัฐบาลเนี่ยจะออกมากรีดร้องออกมาโจมตีว่าไม่มีการตบสัตว์เกิดขึ้นนะครับการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วซึ่งผิดไปจากที่เพื่อไทยหาเสียงนั้นคนผิดคือพรรคก้าวไกลที่ทำให้เพื่อไทยตั้งรัฐบาลไม่ได้เพื่อไทยก็เลยต้องข้ามขั้วไปจับมือกับสว.นะครับอันนั้นคือคำอธิบายของเพื่อไทยนะครับทีนี้ปัญหาก็คือไอ้ความคิดของเพื่อไทยที่บอกว่าตัวเองไม่ได้ตบสัตว์ตัวเองไม่ได้ทำผิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประชาชนยังคาใจอยู่ต้องยอมรับความจริงตรงนี้แล้วนโยบายอื่นๆของพรรคเพื่อไทยนะครับหลายเรื่องก็ยังเป็นนโยบายที่คนคาใจอยู่ว่าเป็นเรื่องซึ่งตบสัตว์หรือไม่ผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งคือนโยบายกู้เงินแจก500,000 ล้านนโยบายกู้เงินแจก500,000 ล้านเนี่ยเป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยไม่เคยประกาศว่าจะทำนะครับสิ่งที่เพื่อไทยประกาศว่าจะทำคือการแจกเงิน500,000 ล้านซึ่งในการปราศรัยหาเสียงทุกครั้งต้องย้ำว่าเพื่อไทยประกาศว่าไม่มีการกู้นะครับเพื่อไทยประกาศว่าไม่มีการกู้นะครับดังนั้นนะครับเมื่อเพื่อไทยประกาศว่าจะไม่มีการกู้แต่เมื่อเป็นรัฐบาลกลับทำการกู้นะครับก็เท่ากับว่าเพื่อไทยไม่ได้ซื่อสัตย์กับประชาชนซึ่งในช่วงหาเสียงเพื่อไทยบอกว่าจะไม่มีการกู้สิ่งนี้เรียกว่าการตบสัตย์หรือไม่ท่านผู้ชมพิจารณากันเองใครที่คิดว่าการที่เพื่อไทยกู้เงิน500,000 ล้านนะครับแล้วไม่เคยประกาศกับประชาชนล่วงหน้าคิดว่าเป็นการตบสัตว์ลองกดเลขหนึ่งมาก็ได้นะครับว่าถ้าท่านคิดว่าการที่พรรคเพื่อไทยกู้500,000 ล้านนะครับแล้วทำให้ประชาชนเป็นหนี้ทั้งที่ตอนหาเสียงเลือกตั้งไม่เคยประกาศว่าจะกู้เนี่ยนะครับสิ่งนี้คือการตบสัตว์หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองกดไลค์กดแชร์กันเข้ามาแล้วกันเพราะฉะนั้นมันมีปัญหาเรื่องการตบสัตว์นะครับในเรื่องของการกู้นะครับในเรื่องของการไม่ทำตามที่หาเสียงซึ่งนโยบายกู้เงินแจกนั้นไม่ใช่สิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้หาเสียงเอาไว้เพื่อไทยหาเสียงว่าจะแจกเงิน500,000 ล้านและประกาศว่าจะไม่กู้แต่เมื่อได้อำนาจรัฐขึ้นมาปุ๊บก็ตัดสินใจกู้สร้างหนี้ให้ประชาชนทันที500,000 ล้านเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งที่อาจจะถูกมองว่าไม่ตรงไปตรงมานะครับแล้วก็เข้าข่ายตบสัตว์ทีนี้เรื่องใหม่ที่ผมพูดมาแล้วเมื่อวานนี้แล้ววันนี้ต้องพูดซ้ำก็คือเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะครับซึ่งพรรคเพื่อไทยเคยประกาศว่าในปี2570จะได้600บาทแล้วก็มีการสื่อสารทำนองว่าในปี67เนี่ยจะได้400บาทผมคิดว่าวันนี้เราค่อนข้างสรุปได้ชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยไม่ได้ทำอะไรเพื่อจะให้คนไทยได้ค่าแรง400บาทตามที่ได้ประกาศเอาไว้นะครับตัวเลขการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ2บาทอย่างต่ำและสูงสุด16บาทนั้นเป็นตัวเลขซึ่งเมื่อเอาเงินที่เพิ่มค่าแรงทั้งหมดมารวมตัวแล้วมันไม่ถึง400บาทเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เรียกว่าการตบสัตว์หรือไม่ประกาศว่าปี70ได้600ประกาศว่าปี67ให้400แต่เมื่อเป็นรัฐบาลจริงๆขึ้นให้แค่2บาทนะครับแล้วก็เต็มที่16บาทรวมเต็มที่ทั้งหมดจะได้แค่370บาท370บาทต่ำกว่า400ราวๆ30บาทสิ่งนี้เรียกว่าตบสัตว์หรือโกหกหรือไม่นะครับท่านผู้ชมลองตอบกันเองนะครับว่าสิ่งนี้เรียกว่าการตบสัตว์หรือการโกหกหรือไม่นะครับผมย้ำเรื่องนี้เพราะผมพยายามจะดูว่าพรุ่งนี้จะเป็นการวันที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วในการประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้นะครับเขามีรายงานว่าจะมีการเอาเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ
ซึ่งรัฐบาลขึ้นให้ต่ำกว่าที่พูดไว้กับประชาชนคือประกาศว่า400ถึงเวลาให้จริงเพิ่มแค่2บาทนะครับหรือ16บาทสูงสุดนะครับจะเข้าครม.วันพรุ่งนี้แปลว่าเรื่องนี้ค่าแรงขั้นต่ำปีนี้ไม่ได้400บาทแน่นอนแล้วนะครับผมตามท่าทีของรัฐบาลวันนี้ว่าคุณเศรษฐาทวีสินจะมีการทำอะไรเพื่อให้ค่าแรงขั้นต่ำเป็นไปอย่างที่ประกาศไว้ต้องบอกว่าวันนี้นะครับไม่มีเลยที่คุณเศรษฐาจะออกมายืนยันนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ400บาทไม่มีเลยที่คุณแพทองธารจะออกมายืนยันนะครับว่าค่าแรงขั้นต่ำ400บาทเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยจะทำให้เกิดขึ้นผมไล่ดู Twitter ของส.ส.พรรคเพื่อไทยทุกคนนะครับไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ออกมายืนยันว่าพรรคเพื่อไทยจะทำทุกทางเพื่อให้ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่400บาทให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คงต้องยอมรับความจริงว่าพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นรัฐบาลนั้นยังไม่ได้ทำอะไรให้คนไทยเห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีในวันที่12ธันวาคมนะครับจะเป็นมติที่นำไปสู่การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทนะครับยังไม่มีอะไรทำนะครับผมเอาสิ่งที่พรรคก้าวไกลเคยประกาศไม่เกี่ยวกับเพื่อไทยแต่ให้ท่านผู้ชมเห็นว่าวันนี้ถ้าก้าวไกลเขาเป็นรัฐบาลเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยขึ้นแล้วนโยบายค่าแรงขั้นต่ำนะครับและนโยบายอื่นเป็นสิ่งที่ก้าวไกลเขาประกาศว่าจะทำในร้อยวันหากเขาได้เป็นรัฐบาลวันนี้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วแต่ค่าแรงขั้นต่ำนะครับไม่ได้ตามที่ประกาศไว้400บาทไม่น่าจะได้แล้วแล้วขณะที่กรรมการค่าจ้างบอกว่าให้แค่2ถึง16บาทนะครับไม่มีคนของเพื่อไทยคนไหนพูดเรื่องนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแพทองธารไม่ว่าจะเป็นคุณเศรษฐาทวีสินนะครับไม่ว่าจะเป็นโฆษกพรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขาพรรคไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับภาพของคุณเศรษฐาที่ท่านผู้ชมเห็นเนี้ยเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับเป็นภาพที่จริงๆผมควรจะเอาคลิปมาให้ท่านผู้ชมฟังนะครับเพื่อเห็นหลักฐานว่าคุณเศรษฐาเคยพูดว่าอย่างไรคุณเศรษฐาในวันปราศรัยแบบนี้เคยบอกเอาไว้นะครับว่าค่าแรงขั้นต่ำปี70-600แล้วก็ปี67พรรคเพื่อไทยก็ประกาศว่า400มาแน่ๆวันที่พูดเนี่ยนะครับใส่เสื้อแบบนี้ผมจำได้ผมไม่อยากจะตั้งข้อสังเกตนะครับว่าช่วงหาเสียงเลือกตั้งคุณเศรษฐาแต่งตัวแต่สไตล์เนี้ยพยายามใส่เสื้อเชิ้ตพับแขนให้ดูเป็นคนเรียบง่ายติดดินแต่พอเป็นนายกแล้วเคยเห็นคุณเศรษฐาแต่งสไตล์นี้อีกไหมวันๆมีแต่สูทวันๆมีแต่ถุงเท้าแดงบางวันมีแต่ผ้าไหมหัวจดเท้านะครับบางวันก็มีแต่ผ้าอะไรไม่รู้ลบลุงลังตามเนื้อตามตัวแล้วบอกว่าผมเป็นแฟชั่นนิสต้าสมัยหาเสียงเนี่ยเคยแต่งอย่างนั้นหรือเปล่าสมัยหาเสียงแต่งแต่อย่างนี้นะครับใส่เสื้อเชิ้ตพับแขนแล้วก็เป็นเสื้อเชิ้ตลายสก็อตเพื่อโชว์ว่าตัวเองติดดินแต่พอเป็นนายกกลายเป็นอีกแบบนึงนะครับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำต้องย้ำนะครับว่า400บาทวันนี้เนี่ยยังไม่ได้ยินรัฐบาลพูดว่าจะผลักดันให้เกิดแล้วไล่ดูคำพูดของตัวละครสำคัญของฝ่ายรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเศรษฐานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแพทองธารวันนี้ทุกคนเข้าข่ายคนหายไม่มีใครใช้ปากของตัวเองในการประกาศว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทเลยแม้แต่คนเดียวแม้กระทั่งคุณแพทองธารนะครับที่ภาพที่ทุกคนคงจดจำนะครับเลือกเพื่อไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับเดินหน้าไปพร้อมๆกันค่ะปิดสวิตช์3ปอปิดสวิตช์สวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่มีการพูดเลยเรื่องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทผมไม่แน่ใจว่าวันนี้นะครับพรรคเพื่อไทยหรือคนของพรรคเพื่อไทยที่เคยปราศัยว่าจะทำให้คนไทยรว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 ยและรวยนั้นวันนี้กลายเป็นคนความจำสั้นไปแล้วหรือเปล่าวันนี้กลายเป็นคนที่ลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าตัวเองเคยพูดอะไรไว้กับประชาชนนะครับค่าแรงขั้นต่ำที่คณะกรรมการค่าจ้างปรับเพิ่มสูงสุดนะครับ16บาทจะทำให้ทั้งประเทศมีคนที่ได้ค่าแรงขั้นต่ำสูงสุดเพียงแค่370บาทไม่ตรงกับที่พรรคเพื่อไทยประกาศและกลายเป็นว่าไม่มีคนของพรรคเพื่อไทยคนไหนพูดเรื่องนี้เลยแม้แต่คนเดียวเรื่องนี้มีความหมายอย่างไรมีความหมายว่าสำหรับผมแล้วพรรคเพื่อไทยไม่เอาจริงเรื่องนี้นะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมนึกถึงความมุ่งมั่นของพรรคเพื่อไทยในการทำเรื่องกู้เงินแจก 500,000 ล้านนะครับพรรคเพื่อไทยส่งหมอมิ้งส่งคุณแพทองธารส่งหมอเลียบมาปกป้องการกู้เงินแจก 500,000 ล้านตลอดนะครับเรื่องของนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ส่งคนมาประกาศว่าจะต้องทำซอฟต์พาวเวอร์อย่างนั้นอย่างนี้ตลอดแต่พอนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ400บาทมีใครในเพื่อไทยออกมาปกป้องนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ400บาทครับแพทองธารอยู่ที่ไหนตอนนี้เศรษฐาทวีสินอยู่ที่ไหนตอนนี้ค่าแรง400บาทมันจะไม่ได้แล้วรัฐบาลไม่พูดอะไรเลยแล้วความเคลื่อนไหววันนี้ทั้งหมดมันชี้ทิศทางแล้วว่าค่าแรงขั้นต่ำ400บาทนั้นมีโอกาสจะถูกเบี้ยวอย่างสูงนะครับแม้กระทั่งนะครับ
กระทรวงแรงงานเองนะครับปลัดกระทรวงแรงงานประธานบอร์ดค่าจ้างเนี่ยนะครับก็ออกมาพูดนะครับว่ากรณีที่คุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับบอกว่าเรื่องค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่ม2บาทถึง16บาทต่ำเกินไปเนี่ยนะครับเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องซึ่งคณะกรรมการค่าจ้างนะครับต้องหารือกันก่อนว่าจะมีการทบทวนหรือไม่นะครับข้อท้วงติงนะครับก็เป็นสิ่งที่คงจะต้องรับฟังนะครับแต่จะบอกว่าข้อท้วงติงจะทำให้เปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำนะครับที่จะเพิ่มค่าตั้งขั้นต่ำให้เป็นแค่เพิ่มขึ้น 2-16 บาทเนี่ยนะครับไม่มีผลอะไรนะครับต้องให้บอร์ดค่าจ้างหารือกันก่อนนะครับในรายงานข่าวของมติชนออนไลน์เนี่ยนะครับเขาก็มีการสัมภาษณ์คณะกรรมการของฝ่ายลูกจ้างนะครับคณะกรรมการของฝ่ายนายจ้างหลายต่อหลายคนทุกคนก็ยืนยันกันนะครับว่ามติของคณะกรรมการค่าจ้างนั้นไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรเรื่องของการขึ้นค่าแรงก็คงจะเป็นการขึ้นแบบที่เพิ่มเต็มที่16บาทนะครับแล้วก็เพิ่มต่ำสุด2บาทดังนั้นค่าแรงขั้นต่ำในยุครัฐบาลเพื่อไทยก็อยู่ที่345บาทถึง370บาทนะครับส่วนพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็ไม่มีใครออกมายืนยันนะครับเรื่องนโยบายค่าแรงขั้นต่ำเลยนะครับมีการให้สัมภาษณ์นะครับโดยคุณวีระสุขแก้วบุญปันเป็นกรรมการบอร์ดค่าจ้างฝ่ายลูกจ้างนะครับบอกว่าคุณเศรษฐามีสิทธิวิจารณ์และออกความเห็นนะครับผู้ใช้แรงงานเองก็อยากได้ค่าแรงขั้นต่ำ400บาทต่อวันนะครับแต่ว่าเรื่องนี้นะครับคำถามคือจะทำได้จริงหรือเปล่าเพราะเรื่องนี้นะครับบอร์ดค่าจ้างเป็นผู้พิจารณานะครับดังนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องไปดูกฎหมายว่าสั่งเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่นะครับและรัฐมนตรีแรงงานนะครับจะนำมติเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นะครับ อีกมุมมองนึงนะครับคือมุมมองของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานเนี่ยเขาก็บอกว่ารัฐบาลนะครับทำแบบนี้นะครับคือเรื่องของค่าแรงเนี่ยถ้าเกิดคุณเศรษฐาเอามาพูดเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นการแทรกแซงนะครับเพราะว่าการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำนั้นสัดส่วนลูกจ้างที่พิจารณาไว้มันมีน้อยเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็น2มุมมองที่แตกต่างกันนะครับมุมมองนึงนะครับก็บอกว่ามติกรรมการค่าจ้างมันออกมาแบบนี้แล้วคงจะทำอะไรไม่ได้อีกมุมมองนึงก็บอกว่ารัฐบาลควรจะแทรกแซงนะครับทีนี้ถ้ารัฐบาลจะแทรกแซงไปว่ารัฐบาลต้องมีเจตจำนงทางการเมืองในการแทรกแซงก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมไม่เห็นเจตจำนงทางการเมืองตรงนั้นของรัฐบาลนะครับถ้าใครเห็นนะครับว่ารัฐบาลนี้หรือพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้แสดงความมุ่งมั่นในการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทเนี่ยช่วยบอกผมมาหน่อยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับท่านที่ดูอยู่ทาง YouTube ศิโรจน์ทอล์กนะครับผมต้องย้ำอีกครั้งนึงว่ารายการเนี่ยคนดูเป็นพันนะครับแต่ละวันเนี่ยคนดูเป็นแสนแต่มักจะลืมไปว่าเวลาดูเนี่ยต้องกดไลค์ต้องกดแชร์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่ทางเพจศิโรจน์ทำให้บุญช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ถ้าดูคลิปนี้ช่วยกดนิ้วโป้งกดไลค์ให้คลิปนี้และถ้าดูทางเพจศิโรจน์ทำให้บุญกดติดตามเพจศิโรจน์ทำให้บุญถ้าดูทาง YouTube ศิโรจน์ทอล์กกดติดตาม YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์กและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับวันนี้นะครับหัวข้อโพลที่จะถามท่านผู้ชมเนี่ยนะครับต่อเนื่องจากเรื่องเมื่อวานนี้เราทำโพลนะครับผมทำโพลถามท่านผู้ชมว่าเชื่อหรือไม่ว่าพรรคเพื่อไทยจะขึ้นค่าแรง400บาทนะครับเมื่อวานนี้ทำโพลถามท่านผู้ชมไปแบบนี้ผลโพลที่ออกมาจะเอาโพลเมื่อวานท่านผู้ชมดูนิดนึงนะครับว่าเชื่อหรือไม่นะครับว่าพรรคเพื่อไทยจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ400บาทตามที่หาเสียงตอบว่าไม่เชื่อ 85% ตอบว่าเชื่อ 9% และไม่มีความเห็น 6% นะครับมีผู้โหวต2ชั่วโมงเกือบจะ 4,400 คนนี่คือโพลเมื่อวานวันนี้เราจะทำโพลเรื่องค่าแรงขั้นต่ำกันต่อจะถามท่านผู้ชมว่าคิดว่ารัฐบาลนะครับคิดว่าคุณเศรษฐานะครับคิดว่ารัฐบาลชุดนี้นะครับคิดว่ารัฐบาลชุดนี้จะตบัดสัตว์เรื่องค่าแรงขั้นต่ำ400บาทหรือไม่นะครับให้ท่านผู้ชมเลือกตอบกันว่าคิดว่ารัฐบาลชุดนี้จะตบัดสัตว์เรื่องค่าแรงขั้นต่ำ400บาทหรือไม่นะครับให้ท่านผู้ชมเลือกตอบกันระหว่างรัฐบาลตบัดสัตว์แน่นะครับหรือรัฐบาลพูดจริงทำจริงนะครับนะครับและไม่มีความเห็นนะครับพอวันนี้ถามว่าท่านผู้ชมคิดว่ารัฐบาลชุดนี้จะตบัดสัตว์เรื่องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทหรือไม่นะครับมีคำตอบให้เลือกกันว่ารัฐบาลตบัดสัตว์แน่รัฐบาลไม่ตบัดสัตว์และไม่มีความเห็นนะครับใครที่ดูทางเพจศิโรจน์ครับไปบุญก็
มาดูที่ YouTube ช่องศิริรอดทอล์กกันนะครับถามท่านผู้ชมวันนี้นะครับว่าคิดว่ารัฐบาลชุดนี้จะตระบัดสัตว์เรื่องค่าแรงขั้นต่ำ400บาทหรือไม่นะครับถ้าท่านคิดว่ารัฐบาลตระบัดสัตว์แน่ท่านก็ตอบเข้ามานะครับถ้าคิดว่ารัฐบาลไม่ตระบัดสัตว์ก็ตอบเข้ามาแล้วถ้าท่านไม่มีความเห็นนะครับก็ตอบกันเข้ามานะครับหลายท่านก็คอมเมนต์กันว่าทีแรกจะบอกให้400ไม่ใช่หรือนะครับถ้าดูสัญญาณตอนนี้โอกาสที่ได้ค่าแรง400เนี่ยค่อนข้างจะร่อแร่นะครับอีกความเห็นหนึ่งที่ต้องจับตามองนะครับสำหรับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับก็คือความเห็นของนักวิชาการนะครับความเห็นของนักวิชาการท่านนี้เนี่ยเป็นนักวิชาการที่ปกติคนทั่วไปไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภชัยศรีสุชาตินะครับเป็นคณบดีเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ซึ่งความเห็นของอาจารย์ท่านนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับน่าสนใจไม่ได้แปลว่าผมบอกว่าดีหรือผมบอกว่าผมชอบนะครับแต่ว่าเป็นความเห็นที่น่าจะสะท้อนมุมมองของคนวงในรัฐบาลนะครับที่จะทำให้ค่าแรงขั้นต่ำไม่มีการขึ้นนะครับคุณสุภชัยนะครับคณบดีเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยนะครับมีตำแหน่งนะครับเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการค่าจ้างนะครับดังนั้นเมื่อเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการค่าจ้างเนี่ยความเห็นน่าจะสะท้อนสัญญาณของการขึ้นหรือไม่ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำพอสมควรนะครับคุณสุภชัยคณบดีเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์บอกว่าการปรับอัตราค่าตั้งขั้นต่ำนะครับจำนวนที่มีการปรับตอนนี้คือเพิ่มขึ้นราวๆ 2-16 บาทเป็นตัวเลขที่ดีอันนี้คือที่ปรึกษากรรมการค่าจ้างนะครับบอกว่าค่าแรงขึ้นต่ำเนี่ยนะครับเพิ่มประมาณ 2-16 บาทนะครับเป็นเรื่องที่ดีแล้วเหมาะสมแล้วทำไมเหมาะสมแล้วนะครับที่ปรึกษาคณะกรรมการค่าจ้างซึ่งเป็นคณบดีเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ด้วยบอกว่าการปรับค่าแรงมันเหมือนขึ้นกระทบฝั่งนะครับขึ้น10บาทในจ้างก็ต้องแบกภาระหลายเรื่องเพราะสถานการณ์เศรษฐกิจโควิดต่างๆเพิ่งฟื้นถ้าขึ้นค่าแรงมากก็จะกระทบ SME สังคมภาคเกษตรนะครับแล้วเขาก็บอกว่าปกติทุกสิ้นปีก็มีการขึ้นเงินเดือนอยู่แล้วถ้าภาครัฐบอกว่าขึ้น400จะเกิดการจ้างแรงงานน้อยลงนะครับลูกจ้างบางกลุ่มนะครับก็กังวลว่าจะมีการนำหุ่นยนต์มาทดแทนนะครับก็หรือไม่ก็อาจจะนำไปสู่การย้ายฐานการลงทุนทางเลือกต่างๆนะครับแล้วก็ที่ปรึกษาคณะกรรมการค่าจ้างท่านนี้ก็บอกนะครับว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทตอนนี้เนี่ยไม่เป็นผลดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าดูท่าทีของที่ปรึกษาคณะกรรมการค่าจ้างเนี่ยนะครับก็ไม่ได้สนับสนุนการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทนะครับตัวละครทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับไม่มีใครสนับสนุนการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณของคนที่อยู่ในองคาพยพของรัฐบาลนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสัญญาณของการเบี้ยวการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจากคนที่อยู่ฝ่ายคณะกรรมการค่าจ้างนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับก็บอกว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทมันมากเกินไปไม่มีใครพอทำกันนะครับสัญญาณจากฝ่ายคุณเศรษฐาเองที่ออกมาแอคชั่นฮึดฮัดกระฟัดกระเฟียดว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทีละ2บาทถึง16บาทนั้นน้อยเกินไปนั้นเป็นสัญญาณที่ผมรู้สึกว่าเป็นเพียงการแอคชั่นนะครับเป็นสัญญาณที่เป็นเพียงการแอคอาร์ตนะครับเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้รัฐบาลถูกโจมตีว่าเบี้ยวการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทนะครับดังนั้นนะครับความเห็นทั้งหมดในเวลานี้ของคนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยเดินหน้าสู่ทิศทางการเบี้ยวค่าแรงขั้นต่ำ400บาทนะครับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเป็นคนที่ประกาศว่าค่าแรงขั้นต่ำปี70ต้องได้600และปี67จะได้400นะครับรัฐบาลวันนี้เมื่อพูดถึงเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเงียบกริบหมอเลียบไม่ออกมาพูดอะไรเรื่องค่าแรงขั้นต่ำแตกต่างกับความคึกคักกระฉับกระเฉงเวลาออกมาพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งแพทองธารเป็นประธานหมอมิ้งนะครับซึ่งเป็นเลขานายกไม่ออกมาพูดเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ400บาทแตกต่างกับความคึกคักกระฉับเฉงเวลาอยากจะพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์คุณเศรษฐานะครับนายรัฐมนตรีซึ่งเป็นคนประกาศว่าค่าแรงขั้นต่ำควรจะอยู่ที่600บาทไม่ออกมาพูดเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเมื่อเทียบกับความคึกคักในการพูดเรื่องการกู้เงินแจกแตกต่างกันคุณแพทองธารนะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่บนเวทีประกาศว่าเลือกเพื่อไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับว่าต้องยืนยันว่าค่าแรงขั้นต่ำต้อง400บาทองค์คาพยพทั้งหมดของพรรคเพื่อไทยที่เคยประกาศว่าเลือกเพื่อไทยแล้วคนไทยจะรวยเป็นเศรษฐีทุกคนวันนี้เงียบกริบนะครับกรรมการไตรภาคีฝ่ายลูกจ้างและนายจ้างเนี่ยนะครับก็ออกมาพูดเรื่องค่าแรงขั้นต่ำด้วยเหมือนกันว่ากรณีที่คุณเศรษฐาเอามาบอกว่าค่าแรงขั้นต่ำตอนนี้มันไม่เหมาะสมนะครับมันมากเกินไปต่างๆนานาเนี่ยนะครับตัวแทนคณะกรรมการค่าจ้างฝ่ายนายจ้างเขาบอกว่า
เรื่องนี้เอาจริงๆเลยเนี่ยนะตัวแทนภาครัฐก็ตกลงกับฝ่ายลูกจ้างและนายจ้างไปแล้วเขาย้ำนะครับว่าตัวแทนภาครัฐเนี่ยแหละเป็นคนตกลงนะครับคุณอัธยุทธ์ลียวนิชเนี่ยเขาบอกว่าตัวแทนภาครัฐร่วมกับฝ่ายลูกจ้างและนายจ้างตกลงไปแล้วว่าค่าแรงขั้นต่ำทั้งประเทศมันจะขึ้นแค่2-16บาทเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ที่ประมาณ330-370นะครับแต่คีย์เวิร์ดคือตัวแทนภาครัฐนี่แหละเป็นคนเริ่มตกลงร่วมตกลงไปด้วยนะครับแล้วเขาก็ไล่รัฐบาลว่าไปแก้ปัญหาของแพงดีกว่านะครับคุณวีรศุกร์แก้วบุญปันอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปนะครับคณะกรรมการค่าจ้างฝ่ายลูกจ้างเขาบอกว่ารัฐบาลไปหาทางควบคุมราคาสินค้าแก้ปัญหาข้าวของแพงแก้ไขปัญหาปากท้องให้เป็นรูปธรรมดีกว่านะครับนี่คืออีกมุมมองนึงว่าถ้ารัฐบาลขึ้นค่าแรงไม่ได้รัฐบาลก็ไปช่วยควบคุมราคาสินค้าข้าวของแพงได้หรือไม่นะครับอีกมุมมองนึงที่น่าสนใจนะครับก็มาจากมุมมองของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับที่ออกมาบอกว่าเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันเป็นบทเรียนนะบทเรียนที่ว่านี้คืออะไรบทเรียนที่ว่านี้คือค่าแรงขั้นต่ำซึ่งได้370บาทแค่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดเดียวตรงข้ามกับสิ่งที่พรรคเพื่อไทยประกาศว่าเลือกเพื่อไทยคนไทยจะพากันรวย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 จำได้ไหมครับผมจำได้แน่นอนเพราะผมดูเพื่อไทยปราศรัยทุกวันคุณณัฐวุฒิใส่เกลือปราศรัยทุกวันเลือกเพื่อไทยเราจะรวย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 จนผมกลัวที่คุณณัฐวุฒิแกจะหอบเป็นลมบนเวทีแล้วเนี่ยคุณแพทองธารก็บอกเลือกเพื่อไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีคุณเศรษฐาก็บอกว่านะครับค่าแรงขั้นต่ำต้อง600บาทปีแรกต้อง400บาทเนี่ยนะครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรแกบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นบทเรียนนะครับบทเรียนที่ว่านี้คืออะไรนะครับบทเรียนที่ว่านี้คือในการหาเสียงเรื่องขึ้นค่าแรงเท่านั้นเท่านี้นะครับเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำได้เพราะการขึ้นค่าแรงไม่เกี่ยวกับรัฐบาลแต่เป็นอำนาจคณะกรรมการไตรภาคีรัฐไปกำหนดไม่ได้2เป็นบทเรียนกับพรรคการเมืองว่าอย่าสร้างนโยบายหาเสียงซึ่งคุณก็รู้ว่าไม่ใช่อำนาจคุณแม้คุณจะเป็นรัฐบาลเป็นนายกคุณก็สั่งไม่ได้ที่หลังอย่าทำนโยบายแบบนี้นะครับอันนี้คือบทเรียนต่อพรรคการเมืองนะครับบทเรียนที่3ที่อาจารย์สมชัยแกพูดนะครับก็คือบทเรียนต่อกกต.ว่าต้องกล้าสวนพรรคการเมืองที่หาเสียงในเรื่องซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลประกาศนโยบายในเรื่องซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลไม่ใช่พรรคการเมืองเขียนอะไรมากกต.ก็ปล่อยไม่มีการกำกับดูแลปล่อยให้เป็นนโยบายที่เข้าข่ายหลอกประชาชนอันนี้อาจารย์สมชัยแกยังเกรงใจพรรคเพื่อไทยแกบอกว่ากกต.ปล่อยให้มีนโยบายที่เข้าข่ายหลอกประชาชนถ้าแกไม่เกรงใจเนี่ยผมว่าอาจารย์สมชัยพูดตรงกว่านี้ว่าอย่าปล่อยให้พรรคที่ประกาศว่าใช้ค่าแรงขั้นต่ำ400บาทเนี่ยโกหกหลอกลวงประชาชนคืออาจารย์พูดขนาดนี้อาจารย์พูดชื่อพรรคเลยเถอะครับถ้าอาจารย์พูดขนาดนี้อาจารย์พูดชื่อพรรคเลยนะครับว่าปล่อยให้พรรคการเมืองหลอกลวงประชาชนเนี่ยอาจารย์หมายถึงพรรคไหนนะครับ4บทเรียนผู้ใช้แรงงานอย่าไปให้ความหวังลมๆเรื่องแรงกับนโยบายที่รู้ว่ายากจะเป็นไปได้โดยหวังว่าเขาจะทำได้เพราะฉะนั้นมันมี4บทเรียนที่เกี่ยวข้องบทเรียนที่1ต่อรัฐบาลนะครับบทเรียนที่2ต่อประชาชนบทเรียนที่3ต่อกกต.และบทเรียนที่4ต่อผู้ใช้แรงงานเองนะครับว่าวันนี้นะครับเราเห็นการประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับและประกาศว่าเรื่องเศรษฐาคนไทยเป็นเศรษฐีเรื่องเศรษฐาเพื่อไทยมาเราจะรวย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 บนเวทีประกาศว่ารวยประมาณ20ครั้งอย่างเงี้ยทุกเวทีเนี่ยวันนี้ยังไม่เห็นมีใครรวยนะครับนอกจากพวกนักการเมืองที่เป็นรัฐมนตรีที่รวยขึ้นแล้วก็อาจจะมีคนที่เป็นพวกรัฐบาลที่ทำมาหากินกับรัฐบาลที่รวยขึ้นเพราะงั้นอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมฝากไปยังรัฐบาลว่าพรุ่งนี้นะครับวันที่12ธันวาคมรัฐบาลต้องประกาศว่าค่าแรงขั้นต่ำต้องเป็น400บาทอย่าโกหกประชาชนและคุณเศรษฐาทวีสินกับพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นคนประกาศว่าเลือกเพื่อไทยแล้วคนไทยจะรวย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 พรุ่งนี้12ธันวาเนี่ยมติครม.ความชัดเจนจะต้องมีว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่400บาทนะครับไม่ใช่ปล่อยปะให้ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มแค่วันละ2บาทผมต้องย้ำนะครับว่าวันละ2บาทเท่ากับรัฐบาลขึ้นค่าแรงให้คนงานเดือนละ60บาทเดือนละ60บาท
เท่ากับรัฐบาลที่ประกาศจะพาคนไทยรวยเนี่ยคุณให้ค่าแรงคนจนเพิ่มขึ้น1เดือนเท่ากับก๋วยเตี๋ยว1ชาม1เดือนคุณให้เขาเท่ากับก๋วยเตี๋ยว1ชามถ้ารัฐบาลคิดว่าการให้คนจนได้ค่าแรงทั้งเดือนเพิ่มขึ้นเท่ากับก๋วยเตี๋ยว1ชามเท่ากับคนจนรวยแล้วเนี่ยผมว่าคุณอย่าเป็นรัฐบาลถ้ารัฐบาลดูถูกประชาชนเหยียบย่ำประชาชนหมิ่นน้ำใจประชาชนจนกระทั่งคิดว่าการให้ค่าแรงเพิ่ม2บาทเท่ากับเดือนละ60บาทให้ก๋วยเตี๋ยวเพิ่มชามละเดือนเป็นการทำให้คนไทยรวยแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกครั้งที่คนในรัฐบาลกินข้าวนี้ทุกมื้อที่คุณเศรษฐากินข้าวทุกมื้อที่คุณแพทองธารกินข้าวทุกมื้อที่รัฐมนตรีทุกคนกินข้าวคุณจะกินสเต็กคุณจะกินข้าวกะเพราเนื้อวากิวคุณจะกินก๋วยเตี๋ยวเรือน้องออสเตรเลียบ้าบออะไรผมก็ตามคุณจำไว้ว่าทุกครั้งที่คุณกินข้าวทุกคำที่คุณกลืนเนี่ยมันคือสัญลักษณ์ของความเหลื่อมล้ำของช่องว่างทางชนชั้นนะครับและคือสัญลักษณ์ของการเป็นรัฐบาลที่หลอกประชาชนหลอกประชาชนว่ามาแล้วคนไทยจะรวยหลอกประชาชนว่าเลือกพวกคุณแล้วคนไทยจะเป็นเศรษฐีหลอกประชาชนว่าจะได้ค่าแรงขั้นต่ำ400บาทแต่สิ่งที่คุณให้เขาก็คือเพิ่มค่าแรงเท่ากับก๋วยเตี๋ยว1ชามเดือนนึงคุณให้เขาแค่ก๋วยเตี๋ยว1ชามผมไม่อยากพูดตรงๆแต่ผมเชื่อว่าแม้กระทั่งหมาแมวที่คนในรัฐบาลเลี้ยงแม้กระทั่งหมาแมวที่นายกเลี้ยงรองนายกเลี้ยงคุณแพทองธารเลี้ยงแต่ละเดือนนั้นคุณจ่ายค่าอาหารหมาแมวให้มากกว่าเงินที่คุณเพิ่มให้กับประชาชน60บาทค่าแรงขั้นต่ำอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับให้ท่านผู้ชมนะครับลองพิจารณากันดูนะครับว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับผมก็หวังว่ารัฐบาลจะทำที่ตัวเองหาเสียงเอาไว้นะครับจะซื่อสัตย์กับประชาชนนะครับแล้วก็ค่าแรงขั้นต่ำ400บาทมันควรจะต้องเกิดขึ้นนะครับบางคนบอกว่านายจ้างจะอยู่ไม่ไหวนะครับถ้ารัฐบาลชุดนี้กลัวว่านายจ้างจะอยู่ไม่ไหวแล้วใช้เรื่องนายจ้างเป็นข้ออ้างในการไม่ขึ้นค่าแรงเนี่ยรัฐบาลชุดนี้โทรไปหาคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับคุณแพทองธารโทรหาคุณยิ่งลักษณ์นะครับคุณเศรษฐาโทรไปหาคุณยิ่งลักษณ์นะครับและถามคุณยิ่งลักษณ์ว่าท่านนายกครับอาปูคะสมัยอาปูขึ้นค่าแรง300บาทอาปูทำยังไงอาปูหรือคุณยิ่งลักษณ์ก็จะบอกคุณอุ้งอิงนะครับหรือบอกคุณเศรษฐาว่าตอนนั้นคุณยิ่งลักษณ์มีนโยบายด้านภาษีต่างๆนะครับที่จะช่วยนายจ้างซึ่งต้องเจอค่าแรงขั้นต่ำ300บาทเนี่ยเขาเบาลงนะครับเรื่องแบบนี้รัฐบาลเพื่อไทยในอดีตที่มีนายกชื่อยิ่งลักษณ์เคยทำเป็นเยี่ยงอย่างมาแล้วว่าถ้าคุณค่าแรงขั้นต่ำ300คุณต้องมีมาตรการด้านภาษีช่วยนายจ้างอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลเศรษฐาไม่ยอมขึ้นค่าแรงโดยอ้างว่าขึ้นแล้วนายจ้างเดือดร้อนเนี่ยรัฐบาลเศรษฐาไปรับคำปรึกษาจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์คุณแพทองธารหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไปถามคำปรึกษาจากคุณยิ่งลักษณ์แล้วคุณยิ่งลักษณ์ก็จะให้ความเห็นออกมาเองว่าคุณอุ๊งอิ๊งทำแบบนี้นะลดภาษีให้ผู้ประกอบการเขามีมาตรการภาษีช่วยในจ้างเขาเดี๋ยวค่าแรงก็ขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลอย่ามางัดมุกแบบนี้เลยผมรู้ทันประชาชนควรรู้ทันถ้ารัฐบาลบอกว่าไม่ขึ้นค่าแรงเพราะในจ้างเดือดร้อนเนี่ยรัฐบาลออกมาตรการช่วยในจ้างสิครับทำแบบที่คุณยิ่งรักเขาทำเศรษฐาทำแบบที่ยิ่งรักทำแค่นั้นแหละเรื่องค่าแรงขั้นต่ำก็ขึ้นได้นะครับหรือบางท่านบอกว่าไปปรึกษาพรรคก้าวไกลนะครับถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลเขาทำได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ฝากเอาไว้นะครับสำหรับทุกคนนะครับที่อยากจะเห็นการขึ้นค่าแรงนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับประชาชนก็ร้องบ่นกันเยอะว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องทำคู่ขนานก็คือควบคุมการขึ้นของค่าของชีพด้วยงานการควบคุมสินค้าแพงค่าครองชีพแพงเป็นงานของคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นรองนายกจากพรรคเพื่อไทยด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องค่าแรงพรรคเพื่อไทยเป็นคนประกาศว่าจะให้400พรรคเพื่อไทยต้องรักษาคำพูดอย่าให้คนจดจำว่าพรรคเพื่อไทยตระบัดสัตว์เพิ่มอีกเรื่องนึงการควบคุมราคาสินค้าเป็นงานของรองนายกจากพรรคเพื่อไทยนะครับก็คือคุณภูมิธรรมรัฐมนตรีพาณิชย์คุณภูมิธรรมต้องควบคุมสินค้าที่ราคาแพงให้ได้นะครับสมัยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเพื่อไทยด่าประชาธิปัตย์ด่าจุรินทร์ทุกวันว่าทำข้าวของแพงไม่ควบคุมวันนี้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลทำให้ดีกว่าประชาธิปัตย์ให้ได้นะครับทำให้ดีกว่าประชาธิปัตย์ได้ด่าประชาธิปัตย์อย่างไรอย่าจบแบบประชาธิปัตย์อย่างนั้นนะครับคุณภูมิธรรมต้องควบคุมราคาสินค้าให้ได้นะครับถ้าเพื่อไทยทำไม่ได้หลายคนเขาบอกนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อไทยจะเดินไปสู่จุดจบแบบประชาธิปัตย์นะครับซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากเห็นนะครับดังนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับว่า
เรื่องนี้นะครับจะมีความคืบหน้าหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้ในช่องแชทนะครับก็บอกกันว่าไข่ไก่ตอนนี้เบอร์ศูนย์ในห้างก็ใบละ6บาทแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็สำหรับผู้ใช้แรงงานนะครับที่คุณหลงนะครับไปเลือกพรรคการเมืองที่ตอนเลือกตั้งประกาศว่าจะให้คุณปี70 600และปี67 400นะครับวันนี้เราได้บทเรียนแล้วว่าสำหรับพรรคการเมืองบางพรรคนะครับคำพูดเป็นเพียงแค่เทคนิคในการหาเสียงนะครับคำพูดเป็นเพียงละครนะครับแล้วคำพูดเป็นเพียงกลยุทธ์ในการหลอกคะแนนจากประชาชนซึ่งเมื่อได้คะแนนจากประชาชนมาแล้วเขาจะไม่ทำตามที่เขาเคยประกาศหาเสียงเอาไว้กับประชาชนนะครับนี่คือสัจธรรมทางการเมืองว่าพรรคการเมืองมีหลายแบบบางพรรคพูดจริงทำจริงบางพรรคพูดจริงแต่ทำไม่จริงบางพรรคดีแต่พูดและไม่ทำอย่างที่พูดและบางพรรคทุกเรื่องที่พูดเป็นแค่เทคนิคในการหาเสียงซึ่งพอได้คะแนนจากประชาชนแล้วก็ไม่ทำอย่างที่พูดดังนั้นเลือกตั้งคราวหน้าอย่าไปเลือกและเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นบทเรียนครั้งสุดท้ายว่าอย่าหลงเชื่อพรรคการเมืองที่ตระบัดสัตว์ประชาชนนะครับผมไม่กล้าพูดว่าพรรคไหนตระบัดสัตว์นะครับแต่ผมบอกทุกคนว่าอย่าเชื่อพรรคการเมืองที่ตระบัดสัตว์กับประชาชนหลังเลือกตั้งปี66พิจารณากันเองว่าพรรคที่ตระบัดสัตว์นั้นคือพรรคไหนพรรคที่หาเสียงแล้วไม่ทำตามคำพูดได้คือพรรคไหนนะครับแล้วเก็บพลังนี้ไว้ในใจแสดงออกในเวลาที่เหมาะสมนะครับหลายท่านก็ถามนะครับว่าอะไรนะครับไข่ใบละ6บาทนะฮะหลายท่านนะครับบอกไข่ใบละ6บาทค่าแรงนะครับเพิ่ม2บาทซื้ออะไรกินได้บ้างนะครับโอเคหลายท่านบ่นกันนะครับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำนะครับที่ไม่มีการปรับนะครับคุณลิชคิงถามว่าปริญญาตรี 25,000 เนี่ยเมื่อไหร่จะได้อันนี้เขาก็พูดถูกนะครับเงินปริญญาตรี 25,000 เมื่อไหร่จะได้นะครับอีกท่านหนึ่งก็ถามว่าที่บอกว่าทุกครอบครัวจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 20,000 จะอดวันไหนเรื่องนี้ประชาชนอย่าลืมนะครับคุณแพทองธารประกาศว่าเมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยครอบครัวไหนรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาทเพื่อไทยจะจ่ายให้นะครับเพื่อไทยประกาศไว้เรื่องนี้ผมจะทวงแทนประชาชนทุกวันนะครับคุณจะเอาปืนมาจ่อหัวผมก็จะทวงนะครับคุณจะเอาปืนมาจ่อลูกกระเดือกผมก็จะทวงนะครับว่าพรรคเพื่อไทยคุณเคยประกาศไว้นะครับว่าเมื่อคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยคนไทยทุกครอบครัวต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทผมจะเป็นวิญญาณมรณะที่จะตามหลอกหลอนทวงสัญญาณทุกคุณทวงสัญญาจากพวกคุณทุกวันเพราะคุณประกาศกับประชาชนว่าเมื่อพวกคุณเป็นรัฐบาลคุณจะจ่ายให้ประชาชนทุกครอบครัวจะไม่มีครอบครัวไหนได้รายได้ต่ำกว่า 20,000 บาทต่อเดือนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่คุณแพทองธารไม่พูดแล้วนะครับแต่ผมไม่ลืมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณเสถียรไม่พูดแล้วนะครับแต่ผมไม่ลืมและผมเชื่อว่าประชาชนไทยก็ไม่ลืมด้วยว่าในวันที่คุณต้องการอำนาจรัฐนั้นคุณบอกว่าไม่ตั้งรัฐบาลข้ามขั้วคุณบอกว่าเรื่องการแจก 500,000 ล้านจะไม่กู้มาแจกคุณบอกว่าค่าแรงขั้นต่ำจะอยู่ที่600บาทและปี67จะได้400และคุณบอกว่าเมื่อพวกคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยครอบครัวไหนรายได้ต่ำกว่า 20,000 คุณจะจ่ายเงินให้เขาทันทีให้ชดเชยจนได้เต็ม 20,000 ตอนนี้คุณทำอะไรกันอยู่ครับนี่แหละครับประเทศไทยวันนี้นะครับเรื่องของการตระบัดสัตว์นะครับเรื่องของความไม่ตรงไปตรงมาของคนเป็นรัฐบาลนะครับคุณเอ็กต้าบอกว่าทวงยันลูกบวชผมจะทวงยันลูกบวชนะครับคุณเอาปืนมาจ่อหัวผมก็ทวงนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันแล้วผมไม่กลัวด้วยนะครับสมัยพลเอกประยุทธ์ผมก็ทวงสัญญาให้ประชาชนมา9ปีแล้วเพราะฉะนั้นผมทวงมา9ปีแล้วเนี่ยผมทวงยุคเพื่อไทยผมไม่กลัวด้วยครับผมไม่กลัวด้วยคุณจะให้ลิ้วล้อคุณเอาผมไปด่ารับหลังก็เรื่องของคุณไม่เป็นไรเพราะลิ้วล้อคุณทุกวันนี้มันไม่มีราคาแล้วนะครับพูดอะไรไปคนก็ไม่ฟังแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่คือเรื่องค่าแรงขั้นต่ำนะครับที่ฝากท่านผู้ชมเอาไว้นะครับว่าเรื่องนี้นะครับมันมีความไม่ตรงไปตรงมาเกิดขึ้นนะครับมันมีความไม่ซื่อสัตย์กับสิ่งที่ประกาศหาเสียงไว้เกิดขึ้นย้ำอีกครั้งนะครับท่านที่ดูอยู่ตอนนี้ทั้งทางเพจศิโรจน์พรหมไพบูลย์และยูทูบศิโรจน์ทอล์กอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ในเพจศิโรจน์ค้าไพบูลย์คุณกดไลค์คลิปนี้และกดแชร์คลิปนี้จากนั้นกดไลค์เพจศิโรจน์ค้าไพบูลย์กดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ
นะครับส่วนใน YouTube สีโรจน์ทอล์คท่านที่อยู่ตอนนี้นะครับผมต้องย้ำว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทุกคนที่อยู่ในดูในช่องสีโรจน์ทอล์คเราสร้างประวัติศาสตร์ใหม่เรามีผู้ชมสูงสุดหลังจากการเลือกตั้งนะครับแล้วในบรรดาผู้ชมที่กดดูสูงสุดหลังจากการเลือกตั้งจำนวนคนกดไลค์เกือบจะเท่ากับจำนวนคนที่ดูเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งแสดงเห็นว่าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับกำลังช่วยผมในการสร้างชุมชนข่าวอยู่นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าทุกการกดไลค์ของท่านหรือทุกการกดแชร์ของท่านเนี่ยจะช่วยในการเพิ่มจำนวนคนที่เห็นคลิปนี้หมายถึงทุกท่านเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของผมนะครับในการช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากสื่อซึ่งมีจุดยืนที่ต้องการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนให้ไปสู่ประชาชนกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวางนะครับที่สุดนะครับดังนั้นท่านที่ดูอยู่ใน YouTube สีโรจน์ทอล์คหลายพันคนตอนนี้กดไลค์นะครับคลิปนี้กดแชร์คลิปนี้กดไลค์คือกดรูปนิ้วโป้งนะครับและกดแชร์คลิปนี้รวมทั้งนะครับไปที่หน้า YouTube ช่องสีโรจน์ทอล์คนะครับและอย่าลืมกดติดตาม YouTube ช่องสีโรจน์ทอล์คกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณดอไทยบอกว่ายิ่งกดไลค์ยิ่งเพิ่มการมองเห็นถูกต้องครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับท่านที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับขอบคุณคุณดองครับขอบคุณคุณนากิมิขอบคุณคุณ KSL นะครับคุณพี่ตองตามมิ้นบอกว่ากดแชร์เข้าคุณชนแล้วนะครับขอบคุณมากๆสำหรับทุกท่านนะครับที่ช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์อย่างต่อเนื่องนะครับอีกท่านนึงนะครับก็บอกว่ากดถูกใจให้อาจารย์เป็นกำลังใจอาจารย์หน่อยขอบคุณมากๆนะครับคุณอินดี้คุณนี่บอกว่ากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการด่าไม่ใช่ครับผมไม่ได้ต้องการกำลังใจในการด่ารัฐบาลนะครับผมทำหน้าที่ของผมในการตรวจสอบรัฐบาลอันนี้มันหน้าที่ของคนทำสื่อนะครับที่ก็ในยุคพลเอกประยุทธ์เราตรวจสอบพลเอกประยุทธ์ยุคเพื่อไทยเราก็ต้องตรวจสอบเพื่อไทยผมไม่ใช่สื่อประเภทที่คิดว่าหน้าที่สื่อคือตรวจสอบฝ่ายค้านนะครับมันไม่มีหรอกครับไอ้คนทำสื่อมืออาชีพในประเทศไหนที่เขาทำหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายค้านกันเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นคนทำสื่อตรวจสอบฝ่ายค้านไอ้สื่ออันนั้นเนี่ยมันคือริ้วรอรัฐบาลนะครับมันคือลูกน้องรัฐบาลมันคือองค์คาพยพของรัฐบาลนะครับหรือมันคือกลไกของรัฐบาลในการโฆษณาชวนเชื่อสื่อหน้าที่สื่อคือหมาเฝ้าบ้านคือ watchdog คือหมาเฝ้าบ้านทำไมคนทำสื่อถึงเปรียบว่าเป็นหมาเฝ้าบ้านเพราะบ้านของคนทำสื่อคือประชาชนคือประเทศนี้นะครับคนทำสื่อเนี่ยเราคือหมาเฝ้าบ้านเมื่อเราจะเฝ้าบ้านให้ประชาชนเราก็ต้องตรวจสอบรัฐบาลนะครับถ้ามีสื่อไหนเอาแต่ตรวจสอบฝ่ายค้านสื่อนั้นคือสื่อที่เป็นริ้วรอรัฐบาลสื่อนั้นคือสื่อที่เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลนะครับแล้วอย่าไปเรียกเขาว่าสื่อไม่ใช่นั่นคือกระบอกเสียงนะครับนั่นคือแก๊งรับงานนั่นคือกระบวนการโฆษณาชวนเชื่อแต่ไม่ใช่สื่อนะครับอ่ะโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสำหรับทุกท่านที่แสดงความเห็นกันอย่างต่อเนื่องนะครับคุณกุ๊กไก่บอกว่าผู้ติดตามอาจารย์ 280,000 แล้วค่ะนะครับคุณอวมโมบอกว่าเสื้อแดงส้มหมดแล้วนะครับคุณซอนบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องการแต่ผมจะให้อันนี้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงเรื่องอะไรนะครับสื่อต้องตรวจสอบรัฐบาลอย่าเหมือนอีกช่องคุณเอสคริสบอกว่าใครไม่เห็นโพลลบแอปแล้วลงใหม่ขอบคุณมากนะครับโพลเนี่ยนะครับเป็นปัญหาเพราะว่าผมว่ามันมีปัญหาเรื่อง Android ที่แบบบางคนเปิดมาแล้วจะไม่เห็นโพลดังนั้นก็ใครที่อยู่ถ้าไม่เห็นโพลนะครับเพื่อนๆในแชทช่วยบอกหน่อยว่าทำยังไงเห็นโพลถามว่าคิดว่ารัฐบาลชุดนี้จะประบัดสัตว์เรื่องค่าแรงขั้นต่ํา400บาทหรือไม่นะครับตอนนี้ก็มีผู้โหวตประมาณ 1,600 คนไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการสนับสนุนกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับท่านที่ต้องการสนับสนุนการทำงานของผมก็มุมขวานะครับของYouTube สีโรจน์ทอล์คนะครับและเพจสีโรจน์ค้ามไพบูลย์ที่ท่านดูอยู่ไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับก็จะมี QR code นะครับ QR code นี่ก็จะเป็นช่องทางที่ท่านผู้ชมสามารถจะสนับสนุนการทำงานของผมได้นะครับหยิบโทรศัพท์ในมือถือของท่านมาเลยนะครับแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับสแกน QR code เหมือนเวลาซื้อก๋วยเตี๋ยวนะครับเหมือนเวลาซื้อบะหมี่เกี๊ยวนะครับเหมือนเวลาซื้อข้าวขาหมูข้าวมันไก่นะครับก็เอาโทรศัพท์เนี่ยจ่อไปที่ QR code ตรงมุมซ้ายล่างนะครับสนับสนุนได้ทันทีนะครับหรือบางคนเนี่ยดูในโทรศัพท์เครื่องนี้เครื่องเดียวจะทำยังไงจะสแกนยังไงก็ง่ายๆนะครับถ้าดูตอนนี้อยู่ก็แคปหน้าจอไลฟ์นี้แหละนะครับแล้วพอแคปหน้าจอก็เปิดแอปธนาคารนะครับแล้วก็ QR code ที่ท่านแอปที่ท่านแคปจากภาพหน้าจอเนี่ยมันจะขึ้นมานะครับหรืออีกทางนึงก็คือทางธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับสนับสนุนกันได้เช่นเดียวกันนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่จะ
เล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับนอกเหนือจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับก็คือเราคุยกันเรื่องของพรรคก้าวไกลกันบ้างนะครับเพราะว่าผมอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมเนี่ยนะครับว่าเราทำงานนะครับเราก็ต้องพูดถึงทุกพรรคอย่างเท่าเทียมกันเมื่อกี้พูดถึงพรรคเพื่อไทยไปเยอะแล้วนะครับคุยเรื่องพรรคก้าวไกลกันบ้างนะครับของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมไปร่วมเวทีของพรรคก้าวไกลที่อยุธยานะครับคุยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะครับมีครูทันก็ไปนะครับมีน้องแคนก็ไปนะครับมีสสพึ่งจากสมุทรปราการก็ไปคุยกันหลายเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นแล้วก็เป็นเวทีที่ดีวันนั้นเนี่ยเจ้าภาพคือสสจรินนะครับซึ่งก็เป็นสสอยุธยาของพรรคก้าวไกลเขต2นะครับแล้วก็เป็นคนที่ขยันทำงานนะครับผมรู้จักสสจรินนะครับหรือสสปูตั้งแต่สมัยเป็นประชาชนธรรมดาแล้วนะครับแม็กกาวคือแกเป็นคนสนใจประชาธิปไตยเป็นคนที่ติดตามเรื่องการชุมนุมกับคนเสื้อแดงนะครับกับขบวนการนักศึกษากับม็อบราษฎรเนี่ยมาตั้งแต่สมัยยังเป็นสสติดตามมาตั้งแต่สมัยเป็นพรรคอนาคตใหม่นะครับแล้วก็รอบที่แล้วก็ลงเลือกตั้งแต่ว่าไม่ได้นะครับรอบนี้ก็ลงอีกนะครับรอบนี้ก็ได้คะแนนนะครับในการเป็นตัวแทนประชาชนที่เขต2นะครับของจังหวัดอยุธยานะครับแล้วก็ทำกิจกรรมนะครับงานสุราชุมชนพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ได้เนื้อหาสาระดีนะครับแล้วก็เป็นโมเดลนะครับว่าในการทำงานสสนะครับเราควรจะฟังเสียงประชาชนให้มากๆนะครับคุณรัชดานะครับมีคนบอกว่าคุณรัชดาแจกกิฟต์ให้กับเพื่อนๆอีกแล้วขอบคุณคุณรัชดามากๆนะครับที่แจกกิฟต์ให้กับเพื่อนๆอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขอบคุณนะครับในช่องซุปเปอร์แชทนะครับหลายคนตอนนี้นะครับก็ช่วยกันสนับสนุนต้องบอกว่าซุปเปอร์แชทนะครับบางคนไม่รู้จักว่าเป็นยังไงก็เข้ามาที่ช่องแชทนะครับแล้วก็ของ YouTube นะครับมองไปที่ปุ่ม S ใต้ช่องแชทนะครับคลิกตรงปุ่ม S นะครับก็จะมีคำว่าซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ท่านผู้ชมก็ส่งสติ๊กเกอร์สนับสนุนผมนะครับซุปเปอร์แชทก็กรอกความสนับสนุนผมตามจำนวนที่ท่านสะดวกนะครับหรือว่าเมมเบอร์ชิพนะครับก็สนับสนุนผมด้วยการเป็นสมาชิกหรือเมมเบอร์ชิพกิฟติ้งนะครับท่านก็แจกกิฟต์นะครับเรื่องของการเป็นสมาชิกให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณตัวเล็กนะครับเป็นสมาชิกด้อมบาร์ทอนเดือนที่5นะครับคุณจิรัตพงศ์นะครับมาเข้ามาสนับสนุนทางซุปเปอร์แชทคุณมดงานด้วยคุณจินนี่ด้วยนะครับบอกว่าชอบที่พูดรวยคุณก้าวตะขาบแห่งแชร์ให้บอกว่า2บาทไข่ไก่เบอร์3ยังไม่ได้เลยนะครับคุณ TTT บอกว่าเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นดอมสมาชิกดอมเนื้อวากิวขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็คุณรัชดาแจกกิฟต์ให้กับเพื่อนๆนะครับทีนี้อีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดเมื่อกี้พูดเรื่องเพื่อไทยไปเยอะเนี่ยก็ต้องพูดเรื่องของพรรคก้าวไกลกันบ้างเพราะว่าก้าวไกลเนี่ยเขาเป็นพรรคอันดับ1ของประเทศนะครับถึงเขาจะไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยแต่ว่าเขาเป็นพรรคที่ประชาชนรักนะครับแล้วก็อาจจะมีการทำงานที่บางช่วงจะมีอะไรที่ประชาชนไม่ตรงใจบ้างนะครับเรื่องของสสตัวปัญหา2คนตอนนี้เขาก็ไล่ออกพรรคไปเรียบร้อยแล้วแล้วเรื่องนี้ตลกที่สุดเลยนะครับสส2คนที่เป็นคนสร้างปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับตอนที่ยังอยู่กับก้าวไกลเนี่ยก็มีคนของพรรคการเมืองหรือสื่อของพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยนะครับด่าเขาทุกวันว่าเนี่ยแหละไอ้สส2คนเนี่ยมันสะท้อนว่าก้าวไกลเนี่ยมันเลวจริงๆมีนักการเมืองโลเลวแต่พอสส2คนย้ายไปอยู่กับรัฐบาลปุ๊บเนี่ยสื่อที่เคยด่าสองคนนี้เลิกด่าเลยนะครับและกลุ่มตัวตลกทางการเมืองบางกลุ่มนะครับที่เคยไปด่าพรรคก้าวไกลเรื่องมี2คนนี้อยู่ในพรรคเนี่ยพอ2คนนี้ย้ายไปอยู่รัฐบาลปุ๊บเนี่ยกลุ่มตัวตลกทางการเมืองกลุ่มนี้นะครับก็เลิกด่าสส2คนนี้ทันทีสรุปคือตกลงสส2คนนี้ไม่ผิดคุกคามทางเพศไม่ผิดละเมิดทางเพศไม่ผิดแต่ก้าวไกลเนี่ยผิดตรรกะของคนพวกนี้เป็นแบบนี้สส2คนที่ละเมิดทางเพศเนี่ยมันไม่ผิดหรอกนะแต่ก้าวไกลที่มันผิดก็เลยด่าก้าวไกลแล้วพอสส2คนนี้ย้ายไปอยู่รัฐบาลสื่อที่เคยด่าไม่ด่าเลยเงียบกริบไม่พูดถึงเลยนี่แหละครับความเป็นสื่อการเมืองสื่อที่รับใช้พรรคการเมืองมันเป็นแบบนี้เคยเล่นละครโจมตีสส2คนที่ก้าวไกลไล่ออกไปเพื่อหลอกด่าก้าวไกลแต่พอ2คนไปอยู่ฝั่งรัฐบาลเงียบกริบไม่มีใครพูดอะไรเพราะฉะนั้นมันเป็นบรรยากาศที่แย่นะครับเป็นบรรยากาศที่น่าขยะแขยงนะครับคุณสักการีแจกกิฟต์กับเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะครับคุณสักการีก็เป็นแฟนรายการที่ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาก็มีความเคลื่อนไหวที่คึกคักนะครับหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันพิธาลิ้มเจริญรัตน์เขาก็ยังเรตติ้งร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับกันนะครับวันนี้นะครับรวมทั้งเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับพรรคก้าวไกลเขาก็มีความเคลื่อนไหวของเขาหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันนะครับเอาเฉพาะเมื่อวานนี้ก่อนนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยครับคุณพิธานะครับเขาก็ไปลงพื้นที่
นะครับแล้วคุณพิธาเนี่ยนะครับความที่ตอนนี้เขาไม่มีตําแหน่งอะไรเขาไม่ได้ทําหน้าที่ส.ส.เขาไม่ได้เป็นนายกอะไรเลยเนี่ยนะครับแต่เขาเป็นคนที่ยังอยู่ในใจของประชาชนอยู่นะครับเขาก็ไปลงพื้นที่พร้อมกับอาจารย์เดชลักษณ์นะครับผู้อำนวยการ Think Forward Center ไปลงพื้นที่ที่นครปฐมนะครับอำเภอบางเลนไปดูฟาร์มกล้วยไม้แอร์ออร์คิดนะครับดูการผลิตการวิจัยการเพาะเลี้ยงการทำตลาดการค้าขายในประเทศการส่งออกไปต่างประเทศนะครับแล้วพรรคก้าวไกลก็บอกว่าตอนนี้ตลาดกล้วยไม้ไทยเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบจากโควิดสูญเสียตลาดที่สำคัญ 3-4 ปีนะครับแต่ว่านักธุรกิจกล้วยไม้ไทยเนี่ยมีการพัฒนาทักษะฝีมือนะครับกรณีแอร์ออร์คิดฟาร์มเนี่ยครับพัฒนาพันธุ์ใหม่ๆพรรคก้าวไกลบอกว่าพรรคก้าวไกลมาดูแล้วพิธาบอกว่าเขาคิดว่ารัฐบาลจำเป็นจะต้องช่วยภาคเอกชนในการฟื้นตลาดสำคัญด้านกล้วยไม้เช่นตลาดญี่ปุ่นตลาดเกาหลีใต้นะครับตลาดยุโรปนะครับหรือว่าตลาดอินเดียนะครับและอื่นๆซึ่งต้องดูนะครับว่าพอพิธาเสนอความคิดอย่างนี้รัฐบาลจะทำตามหรือเปล่าคุณเศรษฐาจะทำตามสิ่งที่พิธาเสนอหรือไม่ว่าการช่วยกันฟื้นตลาดกล้วยไม้เป็นเรื่องสำคัญนะครับหลังจากนั้นคุณพิธานะครับคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดแล้วก็คุณเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณนะครับซึ่งท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับชูมือชูไม้อยู่หลังพิธาเนี่ยเขาก็เดินทางไปที่งานเกษตรแฟร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเดินทางไปเนี่ยไปทำอะไรเดินทางไปเนี่ยก็ไปดูนะครับบรรยากาศการจัดงานนะครับนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเกษตรศาสตร์ไปดูแปลงข้าวของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวนะครับปัญหาโลกร้อนส่งผลกระทบต่อข้าวอย่างไรนะครับจะสร้างข้าวคาร์บอนต่ำอย่างไรพิธาเนี่ยไปดูการปลูกข้าวแบบเปลี่ยนสลับแห้งลดการใช้น้ำลงเกือบ 30% ซึ่งก็คงจะต้องดูต่อไปว่าเมื่อพิธาเข้าไปดูแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับมันจะทำให้พรรคก้าวไกลนำไปสู่การพัฒนานโยบายต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของราคาข้าวต่างๆเนี่ยจะมีนโยบายใหม่ๆอย่างไรบ้างนะครับคงจะต้องดูต่อไปนะครับว่านโยบายต่างๆนะครับที่เขาเห็นนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆนั้นจะนำไปสู่พัฒนานโยบายสำคัญอย่างไรจะพัฒนาระบบการให้น้ำที่ประหยัดลงอย่างไรใช้ปุ๋ยเกินความจำเป็นเนี่ยจะเป็นอย่างไรและพิธาเขามีการพูดคำหนึ่งนะครับว่าต่อไปนี้ยุทธศาสตร์ข้าวไทยเนี่ยต้องทำสิ่งที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ข้าวเพื่อรับปัญหาโลกรวนนะครับซึ่งตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่นะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่ข้าวไทยนั้นก็สูญเสียความสามารถในการแข่งขันลงไปเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นการทำงานของเขาในฐานะที่เป็นประชาชนนะครับอาจจะยังไม่สามารถทำงานในฐานะเป็นรัฐบาลได้แต่ว่าการทำงานให้ประชาชนสำหรับคนที่มีใจเนี่ยมันมีได้ตลอดเวลาไม่เหมือนนักการเมืองบางประเภทนะครับที่พอไม่มีเทศกาลเลือกตั้งก็ไม่เคยเห็นหัวประชาชนนะครับจะมาสนใจการเลือกตั้งก็มาสนใจตอนที่นะครับจะมาสนใจประชาชนก็คือช่วงเลือกตั้งนะครับแต่ว่าพอหมดช่วงเลือกตั้งนะครับก็ไม่เห็นหัวประชาชนเราโชคดีที่เรามีนักการเมืองพิษอย่างพิธาหรือคนอื่นๆอีกมากนะครับที่ไม่เหมือนนักการเมืองบางประเภทไม่เหมือนคนที่กระเฮี้ยนกระหืออยากจะเป็นนายกบางประเภทที่ก่อนที่อยากจะเป็นนายกไม่เคยลงพื้นที่ไม่เคยกินข้าวกับประชาชนนะครับไม่เคยใส่เสื้อแบบคนจนใส่นะครับแต่พออยากเป็นนายกปุ๊บไปนั่งกินข้าวที่อยุธยาแอคชั่นเป็นคนจนใส่เสื้อเชิ้ตพับแขนนะครับพอเป็นนายกปุ๊บไอ้เรื่องที่แอคชั่นไม่มีทำอีกแล้วครับไม่มีอีกแล้วนะครับกินหรูอยู่สบายใช้รถทั้งบ้านวันละ 7-8 คันนะครับตื่นมาวันนี้เอารถคันไหนดีแม่ไม่รู้สิแพ้แล้วแต่พ่อแล้วกันพ่อก็เลือกเอาแล้วกันบ้านเรารถเยอะคุยกันอยู่แค่นี้หรือเปล่านะครับสำหรับรัฐมนตรีบางคนนะครับเราควรจะมีนักการเมืองที่ต่อให้ไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับต้องทำงานเพื่อประชาชนให้มากกว่านี้นะครับไม่ใช่สนใจประชาชนแค่ช่วงเลือกตั้งนะครับอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งของพรรคก้าวไกลนี่นะครับก็น่าสนใจนะครับเป็นความเคลื่อนไหวที่อะไรนะครับเนี่ยนะครับอ่านโพลไม่ได้ลบแอปลงใหม่โอเคนะครับมีอีกท่านหนึ่งคอมเมนต์กันนะครับว่าอ่านโพลไม่ได้ลบแอปลงใหม่นะครับมีท่านผู้ชมคนหนึ่งคือคุณสดใสบอกว่าไม่เห็นคำถามจริงๆดูรายการโพลรายการอื่นเห็นทำไมโพลที่นี่ไม่เคยเห็นเลยคุณสดใสบอกว่าไม่เคยเห็นเดี๋ยวผมเอาให้คุณสดใสดูแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าปัญหาเกิดจากอะไรแต่ตอนนี้มีคนที่เห็นโพลนี้ประมาณ 2,000 คนแล้วนะครับดังนั้นก็มีปัญหาเนี้ยนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่แอปนะครับของแต่ละคนหรือไม่นะครับเพราะงั้นก็ฟังเพื่อนๆแล้วกันแต่เพื่อให้คุณสดใสสบายใจนะครับว่าโพลนี้มีจริงๆผมไม่ได้มั่วเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาโพลขึ้นมาให้คุณสดใสดูนะครับคุณสดใสนี่ก็เป็นแฟนรายการที่อยู่กับเรามานานมากนะครับเดี๋ยวให้คุณสดใสดูโพลสดๆไปก่อนนะครับเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับจะได้เห็นว่าตอนนี้เราทำโพลอยู่นะครับแต่บางทีมันเป็นปัญหาเรื่องแอปของแต่ละคนไม่ได้อัปเดตนะครับซึ่งส่วนนี้ผมไม่รู้จะทำยังไงนะครับหลายท่านในช่องแชทก็บอกว่าออกจากแชทก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะดูมันจะเห็นโพลเองนะครับ
อ่ะคุณสดใสนะครับเห็นคุณสดใสบ่นมานะครับเป็นแฟนรายการเราจัดให้นะครับให้คุณสดใสเห็นโพลนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับโพลตามคำถามแบบนี้นะครับใหญ่ๆชัดๆเลยนะฮะเนี่ยนะฮะลองดูกันนะครับคิดว่ารัฐบาลชุดนี้จะตระบัดสัตว์เรื่องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทหรือไม่อันนี้คือโพลที่โหวตกันอยู่ตอนนี้สดๆเลยนะครับตอนนี้โหวตกัน34นาทีมีคนโหวตเกือบจะ 2,000 แล้วนะครับบอกว่าตระบัดสัตว์แน่ 94% ไม่ตระบัดสัตว์ 2% ไม่มีความเห็น 3% ดังนั้นโพลมีการโหวตอยู่แต่เครื่องแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เห็นนะครับบางคนอาจจะไม่เห็นแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ย 2,000 คนเห็นอยู่นะครับซึ่งส่วนนี้ผมไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นปัญหาเรื่องแอปของแต่ละคนแต่ละเครื่องหรือเปล่าผมตอบไม่ได้นะครับแต่ก็กังวลเวลาท่านไหนบ่นว่าไม่เห็นนะครับแอปมันอัพแล้วเพี้ยนครับลงใหม่ช่วยได้คุณ S Chris บอกนะครับคุณแขนกันบอกว่าดูในคอมพิวเตอร์เห็นครับแต่ดูผ่านมือถือบางยี่ห้อบางค่ายอาจจะไม่เห็นอันนี้ผมไม่รู้แล้วนะครับว่าเป็นไงนะครับคุณแพลน B บอกว่าเป็นที่แอปครับผมไม่เห็นมาเป็นเดือนแล้วรอขอปล่อยแอปอัปเดตของแอปครับนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากๆนะครับลองลบแล้วลงใหม่ครับอ่ะลองดูกันแล้วกันนะครับคุณซักคารีกับคุณอินดี้ช่วยแจ้งคำถามให้เพื่อนๆด้วยค่ะคุณเดวิดดีเกียบอกว่าใครเป็นสีขาวลงใหม่นะครับเพราะมัน Android มันเพี้ยนนะครับในโทรศัพท์เห็นค่ะแต่ในแท็บเล็ตไม่เห็นค่ะเพราะฉะนั้นเป็นที่เครื่องนะครับอีกท่านนึงใช้ชื่อภาษาญี่ปุ่นอาจารย์ครับถ้าดูจากคอมจะเห็นคำถามของโพลแน่ๆครับแต่ถ้าดูจาก Android นะครับ YouTube จะไม่เห็นนะครับเครื่องผมก็เป็นอันนี้เป็นเรื่องของแอปใน Android แต่ละเครื่องนะครับซึ่งไม่รู้จะทำยังไงนะครับอ่ะลองดูกันนะครับสำหรับท่านที่ไม่เห็นนะครับค่อยๆดูกันไปนะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวของก้าวไกลวันนี้กันนะครับว่าเขามีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างนะครับวันนี้พรรคก้าวไกลนะครับเขาก็มีความเคลื่อนไหวที่เตรียมความพร้อมต่อการประชุมสภาอันนี้ต้องชื่นชมเขานะครับว่าประชุมสภาเนี่ยก็จะเปิดแล้วนะครับพรรคเพื่อไทยเองก็มีการไปประชุมนะครับเรื่องของพรรคกันนะครับในที่เขาใหญ่นะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วผมก็วิจารณ์ไปว่าเอ๊ะทำไมเพื่อไทยเนี่ยเขาจะต้องไปสัมมนาพักในวันราชการนะครับซึ่งก็ไม่มีใครในเพื่อไทยชี้แจงนะครับว่าเอ๊ะวันที่มีการไปสัมมนาพักก็ไม่ใช่วันหยุดสภาก็มีงานกรรมาธิการก็มีงานแต่ส.ส.เพื่อไทยไม่ทำงานสภาไม่ทำงานที่กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนเดือนละ200,000กว่าบาทแต่ไปโผล่ที่เขาใหญ่ซึ่งเป็นงานส่วนตัวนั่นคืองานของพักขณะที่ก้าวไกลวันนี้เนี่ยเขาทำตรงกันข้ามกับเพื่อไทยนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยนะครับส.ส.ไม่ทำงานหลวงรับเงินเดือนหลวงแต่เอาเวลาราชการนะครับและเงินเดือนที่ได้จากราชการไปร่วมสัมมนาพรรคเพื่อไทยที่เขาใหญ่เรื่องนี้ไม่เหมาะอย่างสิ้นเชิงเพราะงานสัมมนาพรรคคือกิจการส่วนบุคคลนะครับถ้าส.ส.อยากจะไปสัมมนาและพรรคเพื่อไทยอยากจะไปสัมมนาต้องจัดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดแต่ว่าส.ส.บางคนหรือพรรคบางพรรคเขาคิดแบบนี้ไงครับเขาคิดว่าวันหยุดเป็นวันที่จะได้ลงพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากจะจัดสัมมนาพักในวันลงพื้นที่เพราะจะเสียโอกาสในการหาเสียงกับประชาชนเขาก็เลยไม่จัดสัมมนาในวันหยุดแต่มาจัดในวันราชการนะครับแล้ววันหยุดเขาก็ไปหาเสียงส่วนวันราชการเขาได้เงินเดือนฟรีแล้วก็ไปทำงานพักผมว่ามันไม่เหมาะนะครับส่วนก้าวไกลเนี่ยเขาทำเยี่ยงอย่างที่ดีนะครับเขาทำแบบนี้คือเขาประชุมพักเรื่องงบประมาณแล้วเขาทำในวันหยุดเห็นไหมครับว่ามันแตกต่างกันนะครับมันแตกต่างกันเขาทำในวันหยุดเขาไม่ได้เอาเวลาหลวงไปทำงานพักนะครับแต่เขาเอานะครับเวลาวันหยุดของส.ส.มาทำงานพักนะครับมีท่านผู้ชมทีวีบอกว่าอาจารย์ช่วยโทรทวนโทรสัก2ครั้งต่อคลิปได้ไหมครับAndroid มีปัญหาอ่านโพลไม่ได้โพลถามว่ารัฐบาลชุดนี้จะตระบัดสัตว์เรื่องค่าแรงขั้นต่ำ400บาทหรือไม่นะครับถ้าท่านคิดว่ารัฐบาลตระบัดสัตว์แน่ท่านก็ตอบมาถ้าท่านคิดว่าไม่ตระบัดสัตว์ท่านก็ตอบมาไม่มีความเห็นก็ตอบมานะครับคำถามคือคิดว่ารัฐบาลชุดนี้จะตระบัดสัตว์เรื่องค่าแรงขั้นต่ำหรือไม่นะครับ อีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่า เป็นเรื่องของการตั้งทีมของแต่ละคนใน YouTube นะครับสีขาวสีดำอะไรก็แล้วแต่ก็ลองดูกันไปแล้วกันนะครับต้องลบแอปแล้วลงใหม่อีกรอบครับคุณอินดี้บอกเพื่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นก้าวไกลเนี่ยเขาจัดงานพักแล้วให้ส.ส.ไปในวันหยุดแปลว่าไม่ได้เอาเวลาหลวงไปทำงานพักนะครับขณะที่เพื่อไทยเนี่ยเอาเวลาหลวงไปทำงานพักแล้วก็ไม่มีใครในเพื่อไทยอธิบายว่าทำไมต้องทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความแตกต่างกันนะครับของสองพักการเมืองนะครับในการลงพื้นที่ของ
ในการจัดกิจกรรมปราของพรรคก้าวไกลนะครับเราก็เห็นนะครับหลายต่อหลายคนของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคหรืออาจารย์วีรยุทธการชูฉัตรเนี่ยนะครับที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยส.ส.พรรคไม่ว่าจะเป็นคุณวิโรจน์ลักขณาอดิศรนะครับณัฐพงษ์เรือนปัญญาวุฒิหรือประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลนะครับร่วมบรรยายหัวข้อต่างๆที่เป็นแนวทางในการทำงานให้กับส.ส.แล้วครับแล้วก็มีรายงานว่าช่วงหนึ่งนะครับคุณวิโรจน์ลักขณาอดิศรเขาก็มีการพูดในที่ประชุมว่าต่อไปนี้พรรคก้าวไกลจะต้องใช้ช่องทางของคณะกรรมการเนี่ยนะครับเป็นช่องทางในการขับเคลื่อนประเด็นต่างๆให้มากขึ้นนะครับคุณณัฐพงษ์นะครับซึ่งเป็นว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับก็มีการบอกในที่ประชุมวันนี้ด้วยนะครับว่าในการทำงานเรื่องเครื่องมือดิจิทัลนั้นการสื่อสารกับประชาชนอย่างแอปพลิเคชันต่างๆนะครับอย่างเช่นแอป MFP Today เนี่ยจะทำอย่างไรการวางรากฐานระบบอาสาสมัครนะครับเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของพรรคและส.ส.ในอนาคตจะทำอย่างไรนะครับในการประชุมวันนี้นะครับส.ส.ก้าวไกลก็ไปรวมตัวกันที่พรรคก้าวไกลอย่างพร้อมเพียงนะครับมีการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานทั้งเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นในช่วงปิดสมัยประชุมที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการทำงานของพรรคก้าวไกลนะครับที่ต่อให้เขาจะถูกปล้นนะครับชัยชนะในการเลือกตั้งนะครับแต่ความมุ่งมั่นในการทำงานของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ลดน้อยลงนะครับแล้วก็เห็นว่าส.ส.ก้าวไกลเองนะครับสภาพในการแต่งตัวนะครับก็เป็นไม่ต่างกับประชาชนใส่เสื้อยืดคอกลมต่างๆนานาแตกต่างกับบางพรรคนะครับที่ส.ส.แต่งตัวเหมือนกับเป็นลูกหลานเทวดาบางคนก็เสื้อวาเซอร์เซตวัวซาเช่ตั้งแต่หัวจนเท้านะครับบางคนก็กระเป๋าลุยวิตตองนะครับตั้งแต่ด้านหน้ามาด้านหลังนะครับบางคนก็อาร์มานี่ตั้งแต่กางเกงในไปกางเกงนอกนะครับส่วนของก้าวไกลนั่นก็เป็นการแต่งตัวที่นะครับเรียบง่ายนะครับเป็นส.ส.ซึ่งเป็นใช้ชีวิตไม่ต่างกับประชาชนนะครับแล้วก็มีการเปิดประเด็นว่าก้าวไกลก็จะใช้อาศัยกลไกทั้งในและนอกสภาทั้งหมดเลยนะครับยื่นร่างกฎหมายเปลี่ยนประเทศใช้กลไกกรรมาธิการการทำงานในพื้นที่ใช้ช่องทางในการสื่อสารเชื่อมพักกับประชาชนเป็นผู้แทนราษฎรแห่งความเปลี่ยนแปลงตามที่ประชาชนคาดหวังนะครับอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลในวันนี้นะครับเพื่อเตรียมพร้อมสู่การประชุมสภานะครับซึ่งจะมีขึ้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในสัปดาห์นี้นะครับความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลก็เป็นแบบนี้นะครับมีคอมเมนต์ก็หลากหลายนะครับคุณอังเดย์ก็พูดถึงเรื่องต่างๆเอาไว้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับช่วยกันกดแชร์และถ้าท่านดูทางเพจศรีโรจน์ค้ำไพบูลย์เนี่ยมาดูที่ YouTube ศรีโรจน์ทอล์คนะครับที่อยู่ของช่องศรีโรจน์ทอล์คเนี่ยนะครับดูได้ที่คลิปมุมซ้ายบนจะมีชื่อช่องอยู่นะครับแล้วก็ตัววิ่งนะครับจะมีชื่อช่องอยู่นะครับมาดูที่ YouTube ศิโรธทองนะครับแล้วก็ร่วมกันนะครับบวชโพวันนี้ว่าคิดว่ารัฐบาลชุดนี้จะประบัติสัตว์เรื่องค่าแรงขั้นต่ำ400บาทหรือไม่นะครับลองแสดงความเห็นกันเข้ามาดูนะครับในแอป Android อาจจะไม่เห็นนะครับซึ่งเป็นเรื่องของแต่ละเครื่องนะครับต้องดูว่าจะแก้ปัญหากันอย่างไรนะครับคุณโชคดีบอกว่าปีใหม่โบนัสออกสนับสนุนช่องอาจารย์ค่ะขอบคุณมากๆนะครับคุณนานาบอกว่าชอบการพรรณนาของอาจารย์นะครับคุณยูยูบอกว่าของขวัญปีใหม่2บาทน่าจะหมายถึงเรื่องขึ้นค่าแรง2บาทของรัฐบาลใช่ไหมครับโอเคนะครับนี่ก็คือเรื่องของพรรคก้าวไกลนะครับที่เขามีความเคลื่อนไหวที่เข้มข้นคึกคักและหลากหลายอีกเรื่องนึงที่ผมขออนุญาตพูดหน่อยจริงๆผมไม่อยากจะพูดเยอะคือเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์นะครับเรื่องประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับทุกคนก็ทราบดีว่าผมเนี่ยพี่ผมคือประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ผมก็วิจารณ์พรรคประชาธิปัตย์มาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานเนี่ยผมไปนั่งดูใน Twitter นะครับตลกมากเลยมันมีคนที่เพิ่งตามการเมืองที่ไหนไม่รู้นะครับก็มาด่าผมว่าศิโรจน์ทำเป็นวิจารณ์รัฐบาลว่าเขาห้ามคนนู้นพูดอย่างนั้นเขาห้ามคนนี้พูดอย่างนี้นะครับคือผมพูดประเด็นที่คุณแพทองธารเนี่ยแกไปพูดไงครับว่าคุณแพทองธารไปบอกว่าเรื่องนโยบายนะครับต่างๆเนี่ยอยากจะให้พูดกันให้น้อยๆนะครับแล้วก็มันจะสร้างความสับสนนะครับก็มีแฟนคลับของพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นแฟนคลับจริงๆหรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มรับงานพรรคการเมืองก็ไปทวิตด่าผมว่าไอ้ศิโรจน์ไอ้คนอย่างคุณเนี่ยดีแต่ว่ารัฐบาลเขาว่าเขาปิดกั้นความเห็นอย่างนั้นอย่างนี้คุณน่ะสมัยพี่คุณเป็นรัฐบาลคุณเคยวิจารณ์อะไรไหมนะครับคุณเคยวิจารณ์พรรคการเมืองของพี่คุณหรือเปล่าผมฟังแล้วผมก็คนแบบนี้ก็มีนะผมเนี่ยนะครับวิจารณ์ประชาธิปัตย์มาตั้งแต่ปี 49ที่มีพันธมิตรเนี่ยนะครับตอนประชาธิปัตย์เนี่ยเขาไปให้กำลังใจคุณสนธินะครับคนที่ไปยื่นดอกไม้คุณสนธิซึ่งตอนนั้นยังไม่มีรัฐประหารเนี่ยนะครับ
เป็นการปราศรัยเฉยๆแต่เริ่มมีการพูดเรื่องพระราชอำนาจใกล้ๆจะมีการพูดเรื่องพระราชอำนาจแล้วเนี่ยคุณองอาจพี่ผมเนี่ยไปกับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสองคนตอนนั้นผมเรียนหนังสืออยู่เมืองนอกผมกลับมาเมืองไทยผมไม่สัมภาษณ์ยาวเหยียดวิจารณ์แรงวิจารณ์แรงมากด้วยนะครับวิจารณ์ประชาธิปัตย์ไม่มียั้งนะครับทั้งที่พี่ผมเนี่ยวันนั้นไปกับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปบอกว่าสนธิลิ้นทองคุณมีสิทธิ์ชุมนุมผมก็วิจารณ์พี่ผมนะครับพอถึงปี53พอถึงปี52ประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลนะครับด้วยการทำสิ่งที่พรรคเพื่อไทยกล่าวหาว่าจะตั้งรัฐบาลในค่ายทหารนะครับผมวิจารณ์ประชาธิปัตย์ตอนนั้นอย่างรุนแรงในยุคนั้นเวลาสื่ออยากได้คนที่ด่าประชาธิปัตย์ผมถูกวางตัวเป็นเบอร์ต้นๆในการสัมภาษณ์นะครับเพราะคนจะเอาไปปั่นว่าสิโรจน์น้องอาจวิจารณ์ประชาธิปัตย์มันเป็นบรรยากาศแบบนี้ในปี52ผมก็วิจารณ์ว่าเฮ้ยประชาธิปัตย์คุณทำไม่ถูกนะครับคุณไม่ได้ชนะอันดับหนึ่งอย่างเพื่อไทยคุณจะไปตั้งรัฐบาลเขามันไม่ได้ผมวิจารณ์ประชาธิปัตย์ในวันนั้นเหมือนผมวิจารณ์เพื่อไทยในวันนี้ครับจุดยืนผมชัดเจนว่าใครที่ไม่ชนะอันดับหนึ่งอย่าไปตั้งรัฐบาลคนเขาไม่ยอมรับในปี52ในปี53เนี่ยเพื่อไทยชนะอันดับหนึ่งแต่เขาหลุดรัฐบาลและประชาธิปัตย์เป็นแท้ผมวิจารณ์ทุกวันเหมือนกับที่ผมวิจารณ์เพื่อไทยวันนี้ที่ไม่ชนะอันดับหนึ่งแต่ไปแย่งตำแหน่งนายกจากก้าวไกลเขาผมก็วิจารณ์ครับพอปี53มีการสลายการชุมนุมโอ้โหผมวิจารณ์รัฐบาลอภิสิทธิ์หนักหน่วงนะครับช่วงนั้นนะครับนักวิชาการที่พูดเรื่องการสลายการชุมนุมมีน้อยนะครับและคนบางคนที่อ้างว่าตัวเองพูดเยอะเนี่ยตอนนั้นไม่ได้พูดเยอะไม่เคยมีชื่ออยู่ในสารบบของคนที่ออกสื่อวิจารณ์การฆ่าคนเสื้อแดงเลยคนที่ออกบ่อยๆตอนนั้นมีผมนะอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิรินะครับแสดงความเห็นหลายเวทียุกติมุกดาวิจิตรเกษมเป็นพี่นันบัณฑิตจันทร์โรจน์กิจพิชพงษ์สวัสดิ์แต่บางคนที่ตอนนี้แอคชั่นว่ารักคนเสื้อแดงในปี53ไม่เคยออกสื่อพูดเรื่องอะไรอาจจะมีการโพสต์รับหลังเห็นอกเห็นใจแต่ว่าไอการโพสต์ใน Facebook มันไม่มีความหมายเพราะเวลานั้นคนเชียร์การฆ่าคนเสื้อแดงผมออกทีวีวันนั้นเนี่ยผมก็ถูกคนด่าว่ามึงขี้ข้าทักษิณเพราะตอนนี้มีคนบางคนบอกว่าสีโรดคุณไม่เห็นวิจารณ์ประชาธิปัตย์ไม่ใช่หรอกครับเหตุผลที่ผมไม่วิจารณ์เพราะว่าเรื่องประชาธิปัตย์คนไม่สนใจมีอยู่แค่นี้แต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยผมวิจารณ์ประชาธิปัตย์มาตั้งแต่ปี49นะครับมาตั้งแต่ปี52มาตั้งแต่ปี53แม้กระทั่งตอนที่พี่ผมเป็นรัฐมนตรีผมก็วิจารณ์นะครับเพราะฉะนั้นคนอย่างผมเนี่ยนะครับที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรียังวิจารณ์เนี่ยจะไม่ให้ผมวิจารณ์เพื่อไทยเนี่ยไม่มีทางหรอกครับคนที่ขนาดพี่ตัวเองเป็นรัฐมนตรียังวิจารณ์เนี่ยวิจารณ์หมดแล้วครับนะครับอันนี้เล่านอกเรื่องนิดนึงนะครับเพราะว่ามีใน Twitter มีการปั่นกระแสโจมตีผมแบบนี้ขึ้นมานะครับว่าสีโรจน์ไม่กล้าวิจารณ์พี่ตัวเองไม่ใช่นะครับเถอะนะครับวิจารณ์หมดแล้วครับไปดูใน Google อะไรก็ได้นะครับเยอะแยะนะครับผมขอเล่าเรื่องประชาธิปัตย์สั้นๆนิดนึงนะครับว่าประชาธิปัตย์ตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ทราบดีนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็หัวหน้าพรรคคือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยเป็นเลขาพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็เป็นคนที่ในแง่ของการบริหารทรัพยากรนะครับพูดง่ายๆคือเรื่องตังค์เนี่ยแหละครับคำว่าทรัพยากรของพรรคการเมืองคือเรื่องตังค์เนี่ยนะครับคุณเฉลิมชัยเป็นคนที่ทำเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่คุมเรื่องนี้ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับอย่างหนักหน่วงนะครับคุณเฉลิมชัยเนี่ยได้เป็นเลขาพรรคพร้อมกับคุณจุลินได้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วก่อนหน้านี้คุณเฉลิมชัยผมเข้าใจว่าก็เป็นคุณเฉลิมชัยเนี่ยเป็นเลขาพรรคมาตั้งแต่สมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคแล้วด้วยซ้ำถ้าผมจำไม่ผิดเพราะเป็นเลขาพรรคที่คุณอภิสิทธิ์แล้วก็เป็นเลขาพรรคที่คุณจุรินทร์นะครับแล้วก็ได้เป็นหัวหน้าพรรคเองนะครับทีนี้การที่คุณเฉลิมชัยเป็นหัวหน้าพรรคเองเนี่ยนะครับนะครับคุณเฉลิมชัยเป็นหัวหน้าพรรคเองเนี่ยนะครับก็มันมีความหมายทางการเมืองอย่างไรนะครับมันมีความหมายทางการเมืองแบบนี้ว่าในเวลานี้นะบัดนี้ประชาธิปัตย์นะครับก็กลุ่มคุณชวนกลุ่มคุณอภิสิทธิ์นั้นก็จะหมดอำนาจในพรรคไปอย่างเกือบจะเด็ดขาดแล้วนะครับทีนี้เรื่องคุณชวนคุณอภิสิทธิ์หมดอำนาจในพรรคไปเนี่ยไม่เป็นไรนะครับมันก็คือเรื่องของนักการเมืองปกติแต่ที่มันเป็นประเด็นสำคัญขึ้นมาก็คือว่าเมื่อกลุ่มคุณชวนกลุ่มคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับหมดอำนาจในพรรคไปในทิศทางประชาธิปัตย์จะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงที่ประชาธิปัตย์นะครับจะร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยกลุ่มคุณชวนกลุ่มคุณอภิสิทธิ์นะครับรวมทั้งพี่ผมคุณองอาจคุณบัญญัติบรรทัดฐานหลายต่อหลายคนเนี่ยคือประชาธิปัตย์ฝั่งซึ่งไม่ให้รัฐบาลประชาธิปัตย์โหวตร่วมกับรัฐบาลประยุทธ์น
ะครับประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเป็นพรรคซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของมันจะแตกต่างกับพรรคที่นายใหญ่ว่าอะไรทุกคนในพรรคก็ทำตามหรือบางทีนายใหญ่ยังไม่ได้พูดอะไรคนในพรรคก็รอเดาเอาเองว่านายใหญ่จะเอาอะไรแล้วก็ทำตามล่วงหน้าไปก่อนเพื่อเอาใจนายใหญ่แต่ประชาธิปัตย์เนี่ยเขาไม่มีเจ้าของเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ต้องโหวตในปี62เนี่ยคุณชวนคุณอภิสิทธิ์นะครับคุณบัญญัติหรือว่าพี่ผมคุณองอาจเนี่ยนะครับเป็นประชาธิปัตย์ฝั่งซึ่งโหวตว่าในพรรคเนี่ยนะครับโหวตว่าไม่ให้ร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์แต่แพ้ไปนะครับไม่สามารถเอาชนะอีกกลุ่มนึงได้ที่เขาอยากร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์เพราะในสุดปี62เนี่ยนะครับกลุ่มคุณชวนคุณบัญญัติคุณอภิสิทธิ์คุณองอาจเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่พรรคจะร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แต่โหวตในพรรคแล้วแพ้นะครับกลุ่มที่อยากร่วมรัฐบาลก็ชนะก็ไปร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์นะครับวันนี้สถานการณ์คล้ายๆกันนะครับกลุ่มคุณชวนคุณบัญญัติคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับลึกๆไม่เห็นด้วยกับการร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยซึ่งมีพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติต่างๆนานาแต่ว่าก็แพ้นะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็กลายเป็นพรรคที่โหวตหนุนคุณเศรษฐาเป็นนายกเหมือนกับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยโหวตหนุนคุณเศรษฐาเป็นนายกเพราะฉะนั้นในมุมนี้ประชาธิปัตย์วันนี้ถูกยึดโดยประชาธิปัตย์กลุ่มที่พร้อมจะทำทุกทางให้ตัวเองได้เป็นรัฐบาลผมไม่ได้ว่าคุณชวนคุณอภิสิทธิ์เป็นนักการเมืองที่วิเศษกว่าทุกคนแต่ผมพูดได้ว่าอย่างน้อยคุณชวนคุณบัญญัติคุณอภิสิทธิ์และอีกหลายคนแตกต่างกับคนที่ยึดพรรคประชาธิปัตย์ณวันนี้ซึ่งเป็นคนที่พร้อมจะทำอะไรก็ได้ให้ได้ร่วมรัฐบาลคนกลุ่มที่เป็นประชาธิปัตย์วันนี้โหวตเศรษฐาเป็นนายกทางที่พรรคเป็นฝ่ายค้านเคยเห็นยุคไหนไหมครับพรรคซึ่งเป็นฝ่ายค้านโหวตเศรษฐาเป็นนายกโหวตรัฐชนเป็นรัฐบาลมันไม่มีนะครับแต่คนกลุ่มที่ยึดพรรคเป็นในวันนี้เนี่ยคือนักการเมืองเผ่าพันธุ์ที่เขาเล่นการเมืองเพื่อได้เป็นรัฐบาลนะครับในยุค62เขาโหวตประยุทธ์เป็นนายกเขาร่วมรัฐบาลในปี66เขาโหวตเศรษฐาเป็นนายกแล้วเขาก็หวังว่าเขาจะได้ร่วมรัฐบาลนะครับแล้วบางคนในพรรคก็ยอมรับอย่างเปิดเผยว่าช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็ไปพบกับคุณทักษิณชินวัตรที่ฮ่องกงมาและก็เล่าอย่างเปิดเผยในบางรายการว่าคุณทักษิณบอกว่าเราเป็นพวกเดียวกันคุณเคยอยู่ไทยรักไทยมาก่อนเพราะฉะนั้นสำหรับผมแล้วเนี่ยนะครับผลการเลือกตั้งของหน้าพรรคคราวนี้คุณชวนหรือคุณอภิสิทธิ์หลุดนะครับคนที่ไม่ชอบคุณชวนอภิสิทธิ์ฟินแต่ในแง่ระบบการเมืองประเทศเสียหายเพราะเรากำลังได้พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งตัวเนี่ยอยู่ฝ่ายค้านแต่ถูกยึดโดยนักการเมืองซึ่งผมไม่ได้บอกว่าใครนะครับแต่ถูกยึดโดยนักการเมืองกลุ่มซึ่งทำทุกทางให้ตัวเองได้เป็นรัฐบาลนักการเมืองที่ต้องการทำทุกทางให้ตัวเองเป็นรัฐบาลคือนักการเมืองเผ่าพันธุ์ที่น่ารังเกียจที่สุดในประเทศนี้เพราะเป็นนักการเมืองที่พร้อมจะหลอกประชาชนพร้อมจะขายตัวเองพร้อมจะรับเงินพร้อมจะรับผลประโยชน์พร้อมจะกระเสือกกระสนทำเรื่องแย่ๆทำเรื่องเลวร้ายทั้งหมดให้ตัวเองได้อำนาจรัดไว้ในมือเพราะวันนี้ประชาธิปัตย์เดินหน้าสู่พรรคแบบนี้แล้วนะครับในอดีตประชาธิปัตย์ไม่ใช่พรรคสมบูรณ์แบบที่สุดแต่อย่างน้อยประชาธิปัตย์พร้อมเป็นฝ่ายค้านนะครับแต่วันนี้ประชาธิปัตย์ถูกยึดโดยนักการเมืองกลุ่มที่อะไรก็ได้ขอให้ได้เป็นรัฐบาลนะครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในแง่การเมืองมันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับในแง่การเมืองมันมีความหมายแบบนี้ว่าในที่สุดประเทศนี้จะเหลือพรรคฝ่ายค้านเพียงแค่2พรรคนะครับคือพรรคเป็นธรรมนะครับแล้วก็พรรคก้าวไกลประชาธิปัตย์ชื่ออยู่ในฝ่ายค้านแต่ในการทำงานจริงไม่ใช่การทำงานที่เป็นฝ่ายค้านประชาธิปัตย์ชื่ออยู่ในฝ่ายค้านแต่ในการทำงานจริงถูกยึดนะครับโดยคนที่อยากเป็นรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดนะครับคุณอภิสิทธิ์โพสต์ภาพแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูคุณอภิสิทธิ์ก็โพสต์แบบนี้ว่าผมไม่มีพรรคอื่นเป็นลูกพระแม่ธรณีที่จะเอาอุดมการณ์ประชาธิปัตย์รับใช้บ้านเมืองต่อไปนะครับเดี๋ยวจะภาพล่าสุดที่คุณอภิสิทธิ์ทุกมีการเผยแพร่โพสต์ให้ท่านผู้ชมดูและผมเนี่ยมีโอกาสเจอคุณอภิสิทธิ์นะครับในวันที่ผมไปร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการการเปิดตัวหนังสือของคุณธวัชชัยตั้งสิริวานิชนะครับซึ่งก็เขียนหนังสือให้กับมติชนนะครับแผนที่อยุธยาเนี่ยนะครับเป็นหนังสือที่ดีแล้วคุณธวัชชัยเนี่ยเขาเป็นนักเรียนอังกฤษรุ่นเดียวกับคุณอภิสิทธิ์นะครับคุณอภิสิทธิ์ก็เลย
มาร่วมเปิดตัวหนังสือด้วยกันนะครับเป็นคนที่ไปเรียนอังกฤษรุ่นเดียวกันนะครับวันนั้นเนี่ยผมก็ถามคุณอภิสิทธิ์นะครับซึ่งผมเนี่ยจะเรียกแกว่าอาจารย์เหตุผมที่ผมเรียกคุณอภิสิทธิ์ว่าอาจารย์เนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนในยุคที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยมาเป็นอาจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับในช่วงปี34 35แล้วเป็นอาจารย์เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ที่มีความแข็งแกร่งทางวิชาการนะครับเป็นดาวรุ่งทางวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ด้วยก็เลยจะเรียกแกว่าอาจารย์ผมก็เจอแกก็บอกว่าอาจารย์เอาไงเนี่ยนะครับพรรคจะถูกเขายึดแล้วนะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับแกก็มองมานะครับแกก็บอกว่าไม่ใช่เขายึดไปแล้วเหรอนะครับแกก็มองมาแล้วแกก็มองตอบผมแบบนี้ว่าไม่ใช่เขายึดไปแล้วเหรอพ่อก็ตอบแบบนี้ผมรู้แล้วครับว่าแกไม่ได้เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานจะกลับมาทำพรรคทำอะไรแล้วนะครับแกตอบแบบคนที่เข้าใจว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงนะครับเป็นแบบนั้นจริงๆดังนั้นนะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะครับวันนี้ก็โพสต์ภาพนะครับที่ตัวเองกราบลาพระแม่ธรณีไปเรียบร้อยนะครับจะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับแล้วก็บอกว่านะครับวันนี้ก็ลาจากประชาธิปัตย์นะครับไม่มีพรรคอื่นเป็นลูกแม่พรรคธรณีที่จะอุดมการประชาธิปัตย์รับใช้บ้านเมืองต่อไปนะครับดังนั้นนะครับเนี่ยแหละคือความเปลี่ยนแปลงเมื่อกลุ่มคุณอภิสิทธิ์กลุ่มคุณชวนกลุ่มคุณบัญญัตินั้นต้องกลายเป็นคนที่หมดอำนาจภายในพรรคก็แปลว่าประชาธิปัตย์วันนี้เดินหน้าสู่การเป็นพรรคการเมืองที่ถูกยึดโดยนักการเมืองกลุ่มที่พร้อมจะทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองได้เป็นรัฐบาลผลทางการเมืองก็คือวันนี้เราจะเป็นประเทศซึ่งฝ่ายค้านจริงๆเหลือพรรคเดียวนะครับคือพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็อาจจะมีพรรคเป็นธรรมนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่บรรยากาศทางการเมืองที่ดีเพราะว่าแปลว่าเรากำลังจะเข้าสู่ประเทศไทยที่พรรคเพื่อไทยนะครับได้แผ่แสนยานุภาพทางการเมืองมาครอบงำพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งทางกฎหมายและเป็นพรรคฝ่ายค้านแปลว่าในการทำงานของฝ่ายค้านตอนนี้มันจะกระอักกระอ่วนแล้วถ้าก้าวไกลจะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเพื่อไทยสิ่งที่ก้าวไกลจะเจอคือประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นฝ่ายค้านอาจจะบอกก้าวไกลซึ่งเป็นฝ่ายค้านพร้อมกันว่าประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยกับการอภิปรายเพื่อไทยมันจะเจอบรรยากาศแบบนี้ประชาธิปัตย์ยุคนี้พร้อมร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยแต่ว่ายังไม่มีจังหวะเข้าร่วมเหตุผลง่ายๆคือตอนนี้โควต้ามันเต็มนะครับประชาธิปัตย์นะครับรอร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยส่วนเพื่อไทยก็ใช้วิธีอ่อยประชาธิปัตย์แบบนี้หลอกประชาธิปัตย์ว่าใจเย็นๆอย่าเพิ่งตรวจสอบรัฐบาลเยอะเดี๋ยวจะได้เข้ามาร่วมใช้ประชาธิปัตย์เพื่อไปข่มขู่พลังประชาชนและรวมไทยสร้างชาติว่าอย่าหืออย่าอืออย่าหืออย่าอือถ้าพลังประชาชนหรือรวมไทยสร้างชาติหืออือเมื่อไหร่เพื่อไทยมีอะไรคือประชาธิปัตย์พร้อมเสียเพราะฉะนั้นณวันนี้เมื่อกลุ่มที่เล่นการเมืองเพราะต้องการเป็นรัฐบาลเท่านั้นเป็นกลุ่มที่เคยโหวตหนุนประยุทธ์เป็นนายกแล้ววันนี้มาโหวตเศรษฐาเป็นนายกยึดพรรคสำเร็จเรียบร้อยไปเนี่ยนะครับการตรวจสอบในสภามีปัญหาทันทีก้าวไกลจะเรียกประชุมฝ่ายค้านก็ต้องเรียกประชาธิปัตย์แต่ก้าวไกลก็จะไม่มีทางรู้ว่าประชาธิปัตย์ซึ่งต้องการเป็นรัฐบาลลึกๆแล้วเนี่ยจะเป็นไส้ศึกของพรรคเพื่อไทยมาดูดข้อมูลของฝ่ายค้านด้วยกันหรือเปล่าไม่มีทางรู้แล้วถ้าไม่เรียกประชุมประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นฝ่ายค้านก็เกิดปัญหาว่าอ้าวฝ่ายค้านแตกแยกกันทำไมก้าวไกลไม่ร่วมประชาธิปัตย์กลุ่มนี้ก็แอคชั่นก็จะแอคชั่นว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่ให้เกียรติพวกเราทำไมไม่ให้เราร่วมประชุมกับฝ่ายค้านแต่ถ้าก้าวไกลให้ประชาธิปัตย์กลุ่มนี้เข้าร่วมก็ไม่มีทางรู้ว่าข้อมูลของฝ่ายค้านเนี่ยจะถูกประชาธิปัตย์เอาไปเล่าให้พรรคเพื่อไทยฟังหรือเปล่าเพราะเขาไปเจอกันที่ฮ่องกงก่อนตั้งรัฐบาลแล้วครับไปเจอคุณทักษิณกันมาหมดแล้วครับเพราะวันนี้การตรวจสอบของฝ่ายค้านถูกทำลายทันทีมันไม่ใช่แค่เรื่องใครยึดประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์หมดอำนาจในพรรคชวนหมดอำนาจมันไม่ใช่มันมากกว่านั้นก็คือวันนี้ระบบตรวจสอบมันถูกทำลายแล้วพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นรัฐบาลได้มีสาขารัฐบาลสอดแทรกอยู่ในฝ่ายค้านนะครับแล้วพรรคเพื่อไทยก็จะใช้กลไกนี้แหละเป็นกลไกในการทำลายการตรวจสอบของฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับคือการเมืองน้ำเน่านะครับการเมืองน้ำเน่าที่เราจะมีพรรคฝ่ายค้านซึ่งไม่ต้องการตรวจสอบรัฐบาลแล้วอาจจะกลายเป็นพรรคซึ่งเอาข้อมูลต่างๆของฝ่ายค้านด้วยกันเนี่ยไปให้กับรัฐบาลด้วยก็ได้ประเทศนี้วันนี้เข้าสู่บทที่ก้าวไกลครั้งเดียวที่เป็นฝ่ายค้านแล้วนะครับนี่แหละคือความเป็นจริงเมื่อไหร่ก็ตามที่ชวนอภิสิทธิ์บัญญัติหลุดจากอำนาจในพรรคคนที่มีความสุขที่สุดพรรคเพื่อไทยคือคุณทักษิณนะครับคือคุณแพทองธารคือคุณเศรษฐาเพราะประชาธิปัตย์ไม่ตรวจสอบแล้วส.ส.ฝ่ายค้านจริงๆจะเหลือประมาณ150กว่าคือพรรคเพื่อพรรค
พรรคก้าวไกลและพรรคเป็นธรรมนะครับจำนวน150กว่าเนี่ยรัฐบาลยิ้มแล้วนะครับบางคนไม่ทันนะครับประเทศวันนี้คล้ายกับอะไรคล้ายกับพรรคไทยรักไทยตอนเป็นรัฐบาลในยุคที่คุณทักษิณครองอำนาจขั้นสูงสุดซึ่งตอนนั้นทั้งประเทศไม่มีใครเป็นฝ่ายค้านเลยยุคนั้นประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านเพียงแค่พรรคเดียวตรวจสอบอะไรก็ไม่ได้อภิปรายไม่วางใจก็ไม่ได้รัฐบาลใช้อำนาจรัฐคุกคามคนเห็นต่างในยุคที่คุณทักษิณเป็นนายกแล้วเริ่มกลายพันธุ์ในช่วงปลายเนี่ยรัฐบาลไทยรักไทยกลายเป็นรัฐบาลอำนาจนิยมตอนขึ้นมาเป็นรัฐบาลใหม่ๆเป็นแบบหนึ่งแต่พอเข้าสู่ปีที่4ปีที่5นับดูดพรรคการเมืองอื่นๆขึ้นมาแล้วบีบจนฝ่ายค้านเหลือแค่ประชาธิปัตย์พรรคเดียวเนี่ยอภิปรายไม่วางใจคุณทักษิณทำไม่ได้เสียงส.ส.ไม่พอยื่นยติคุณทักษิณไม่เคยฟังนะครับวันนี้สัญญาณอันตรายทางการเมืองคือเราอาจจะเดินหน้าไปสู่ประเทศแบบนั้นส.ส.ฝั่งรัฐบาล350นะครับ300เศษบวกประชาธิปัตย์อีก25เป็นประมาณ330 340ส.ส.ฝ่ายค้านวันนี้เหลือแค่150อภิปรายอะไรก็ยากตัวสอบรัฐบาลก็ยากนะครับเพราะนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในยุคที่ไทยรักไทยเป็นรัฐบาลนะครับทำลายฝ่ายค้านทำลายการตรวจสอบแล้วก็ทำให้ฝ่ายค้านเนี่ยเหลือเพียงแค่พรรคเดียวในยุคนั้นคือประชาธิปัตย์นะครับยุคนี้ฝ่ายค้านกำลังจะเหลือเพียงพรรคเดียวคือพรรคก้าวไกลคำถามที่ผมจะมีและอยากทุกคนคิดก็คือว่าถ้าคนเป็นรัฐบาลเขาซื่อสัตย์สุจริตจริงนะครับเขาไม่ได้กะจะโกงจริงเขาบริหารประเทศด้วยความตรงไปตรงมาจริงเนี่ยทำไมเขาต้องพยายามทำทุกทางเพื่อทำลายการตรวจสอบทำไมล่ะครับถ้ารัฐบาลสุจริตถ้ารัฐบาลโปร่งใสถ้ารัฐบาลตรงไปตรงมาทำไมรัฐบาลต้องเล่นการเมืองแบบใต้ดินเพื่อทำลายการตรวจสอบสถานการณ์แบบนี้เป็นการเมืองที่อันตรายนะครับเป็นการเมืองที่อันตรายแล้วมันเป็นการเมืองที่ทำให้ประเทศเกิดทางตันนะครับความแตกต่างมีอยู่นิดเดียวในยุคที่ประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านแล้วเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยวันนั้นเพื่อไทยคือไทยรักไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยวันนั้นไทยรักไทยคือพรรคชนะอันดับหนึ่งส่วนประชาธิปัตย์เนี่ยคือพรรคที่ชนะอันดับสองก็เลยไปเป็นฝ่ายค้านวันนี้กลับตลบปัดกันพรรคที่ชนะอันดับหนึ่งคือก้าวไกลถูกเพื่อไทยบีบไปเป็นฝ่ายค้านส่วนเพื่อไทยซึ่งไม่ชนะได้เป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นคุณจะเจอสถานการณ์ที่คนรักฝ่ายค้านมากกว่ารัฐบาลแล้วรัฐบาลจะถูกสังคมมองแบบนี้นะครับว่าคุณเนี่ยขัดขวางการตรวจสอบเพราะคุณต้องการทุจริตนะครับรัฐบาลจะเจอข้อคอรหาแบบนี้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ฝ่ายค้านก็จะมีหลักๆคือพรรคก้าวไกลแล้วก็มีพรรคเป็นธรรมซึ่งพรรคเขาก็มีส.ส.นิดเดียวนะครับในความเป็นจริงเนี่ยก็เหลือแค่พรรคก้าวไกลเป็นพรรคหลักเท่านั้นนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแบบนี้ต่อไปแล้วกันนะครับว่าวันนี้การตรวจสอบได้ถูกทำลายแล้วประชาธิปัตย์วันนี้ได้กลายเป็นพรรคสาขาของพรรคเพื่อไทยรัฐบาลเพื่อไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากการเมืองที่ตลกตะแลงของผู้มีอำนาจในประเทศในเวลานี้เรากำลังเข้าสู่ประเทศที่ฝ่ายตรวจสอบรัฐบาลนั้นถูกบีบให้ตรวจสอบได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆจะมีแค่พรรคก้าวไกลกับพรรคเป็นธรรมนะครับซึ่งพรรคหลักๆก็คือพรรคก้าวไกลนะครับเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับสถานการณ์ในประเทศเราวันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นจะชอบไม่ชอบอภิสิทธิ์อันนั้นแล้วแต่มุมมองนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับไม่เป็นผลดีกับการตรวจสอบประเทศไทยและการตรวจสอบรัฐบาลครับคุณปุษฎีนะครับสนับสนุนมาทางซุปเปอร์แชทนะครับท่านที่ดูอยู่ทางเพจสีโรดครับไอบูนะครับก็อย่าลืมนะครับมาดูที่ YouTube ช่องสีโรดทอล์กกันนะครับแล้วก็ทางเพจสีโรดครับไอบูนะครับหากต้องการสนับสนุนผมก็ส่งความสนับสนุนนะครับได้ด้วยการสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับเข้ามาได้นะครับหรือว่าส่งดาวสนับสนุนผมนะครับสำหรับท่านที่ดูทางเพจสีโรดครามไพบูลย์อยู่นะครับขอบคุณมากๆหลายร้อยท่านที่ดูอยู่ตอนนี้ทางเพจสีโรดครามไพบูลย์นะครับคุณรีรีคุณณรงค์นะครับคุณสายยันนะครับคุณพงศรีคุณอลงกรนะครับคุณปทุมพรคุณปทุมพรนะครับบอกว่ารัฐบาลเศรษฐาเพิ่งเข้ามา3เดือนมึงจะพูดว่าเขาได้อย่างไรสีโรดเฮาเก่งจังรัฐบาลทำงานทุกวันโดยไม่เหน็ดเหนื่อยตำหนิรัฐบาลอยู่ได้นายกเขายังไม่เอาเงินเดือนเลยนะครับอันนี้เป็นความคุณปทุมพรนะครับที่บอกว่าสีโรดเฮาเก่งจังจริงๆคำว่าสีโรดเฮาเก่งจังเนี่ยนะครับผมฟ้องได้นะครับคุณปทุมพรอินตาที่บอกผมอย่างนี้เนี่ยนะครับผมฟ้องคุณได้นะครับว่าคุณกำลังกล่าวว่าผมเป็นหมานะครับผมไม่แน่ใจด้วยคนที่ใช้แอคเคาท์นี้เป็นผู้ใช้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่า
ไปดูชื่อของปทุมพรอินตาเนี่ยใน Facebook ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยอาจจะเป็นคนที่ขายแอคเคาท์ให้กับตัวกลุ่ม IO ต่างๆไปแล้วก็ได้เพราะฉะใครที่ชื่อปทุมพรอินตาตัวจริงระวังนะครับมีแอคเคาท์ Facebook ของคุณซึ่งอาจจะขายให้ใครไปแล้วไม่รู้เนี่ยมาด่าผมแบบนี้เนี่ยคุณถูกฟ้องได้นะครับลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับเพราะบอกว่าคนเป็นรัฐบาล3เดือนจะวิเคราะห์ก็ได้ยังไงเป็นรัฐบาลวิเคราะห์ได้สิครับทำไมนะครับการเป็นรัฐบาลคือการทำงานบนภาษีประชาชนทำไมจะวิเคราะห์ไม่ได้ทำไมจะพูดถึงไม่ได้ครับไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจนะครับตรวจสอบได้ฟ้องได้ครับมีอีกท่านนึงบอกว่าแคปแล้วฟ้องไปเลยผมแคปของคุณปทุมพรอินตาไปก่อนแล้วกันนะครับที่บอกว่าสีโลดเห่าเก่งจังเนี่ยนะครับอันนี้เป็นข้อความที่ฟ้องได้นะครับเพราะว่าเป็นการเปรียบเทียบผมเป็นสัตว์แล้วนะครับเข้าข่ายหมิ่นประมาทอย่างชัดเจนแล้วนะครับอันนี้เป็นองค์ประกอบที่ฟ้องได้นะครับแคปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะทำอย่างไรต่อไปนะครับงั้นก็ไม่แน่ใจนะครับใครที่หลับเดี๋ยวนี้พักการเมืองบางพักเขาจะมีการซื้อ Facebook คนเพื่อโพสต์ความเห็นแบบนี้นะครับก็ระมัดระวังนะครับนิดนึงตัวเองจะไปมีคดีจากการขายบัญชี Facebook ตัวเองให้คนอื่นใช้โจมตีทางการเมืองนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้นะครับซึ่งเป็นสัญญาณทางการเมืองที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ อีกเรื่องนึงที่จะคุยกับท่านผู้ชมนะครับเป็นเรื่องสุดท้ายก็คือสถานการณ์ในประเทศพม่าแต่ต้องย้ำก่อนนะครับว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่เพจสีนวดค้ำไพบูลย์นะครับอย่าลืมนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับและสนับสนุนด้วยการสแกน QR code นะครับที่มุมขวานะครับรวมทั้งธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับหรือว่าท่านที่ดูทาง YouTube สีโลดทอนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนกันนะครับสมาชิกรายเดือนก็จะเป็นช่องทางในการสนับสนุนการทำงานของผมนะครับมีหลายรูปแบบหลายราคานะครับเดือนละ35บาทก็มี65บาทก็มีนะครับ250บาทก็มีนะครับตามความสะดวกนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงแล้วกันนะครับว่าถ้าอยากจะสนับสนุนนะครับYouTube สีโรดทอล์กจะทำอย่างไรนะครับเพราะหลายท่านก็เป็นเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับก็จะมีคำถามว่าอยากจะสนับสนุนเป็นรายเดือนทำอย่างไรนะครับก็ทำแบบนี้แหละครับสนับสนุนสีโรดทอล์กรายเดือนโดยการสมัครเป็นสมาชิกช่องนะครับถ้าท่านดูอยู่ใน YouTube ตอนนี้นะครับก็เห็นช่องที่ดูอยู่ตอนนี้มันก็จะมีปุ่มที่เขียนว่าจอยนะครับหรือว่าปุ่มที่เขียนว่าสมัครสมาชิกนะครับเข้าไปที่ปุ่มนั้นนะครับก็ร่วมกันสมัครสมาชิกสนับสนุนผมได้นะครับก็หลากหลายรูปแบบนะครับ35บาทต่อเดือนก็มีนะครับ65บาทต่อเดือนก็มี80บาทต่อเดือนก็มี100บาทต่อเดือนก็มี150บาทต่อเดือนก็มีนะครับหรือว่า250บาทต่อเดือนก็มีนะครับการสนับสนุนสมาชิกรายเดือนก็จะช่วยช่องสีรถทองมีความยั่งยืนแล้วก็แข็งแกร่งนะครับรับใช้ท่านผู้ชมได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าข้างหลังเราไม่มีนักการเมืองหรือว่าพรรคการเมืองไหนอยู่เบื้องหลังนะครับสนับสนุนกันได้นะครับถ้าดูทางเพจสีรถค้าไพบูลย์ก็สมัครสมาชิกได้นะครับถ้าดูทาง YouTube สีรถทอล์กก็สมัครสมาชิกรายเดือนได้ถ้าดูในโทรศัพท์มือถือนะครับไปที่หน้าแรกของช่องสีรถทอล์กจะมีปุ่มที่เขียนว่า Membership นะครับหรือสมัครสมาชิกก็กดตรงนั้นหรือว่าหากดูทางช่องแชทนะครับก็เข้าไปที่ช่องแชทนะครับก็จะมีตัว S นะครับแล้วเขียนว่า Membership ก็สามารถสนับสนุนได้เหมือนกันนะครับส่วนช่องทางอื่นๆนะครับก็สแกน QR code อย่างที่บอกไปนะครับหรือธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับ อีกเรื่องนึงนะครับที่เป็นเรื่องสุดท้ายของวันนะครับก็คือเรื่องของประเทศพม่านะครับที่ทุกวันนี้นะครับสถานการณ์ก็ร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่การเรียกร้องประชาธิปไตยนั้นก็ต้องจับตามองด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าจะจบอย่างไรนะครับเมื่อวานนี้ผมได้นำเสนอท่านผู้ชมฟังไปถึงสถานการณ์ในประเทศพม่าที่ดุเดือดมากขึ้นทุกวันนะครับรัฐชินประกาศเอกราชไปนะครับมีการยึดค่ายทหารในพื้นที่ต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้นะครับสถานการณ์ในพม่าผมเชื่อว่าเป็นสถานการณ์ที่เดินหน้านะครับสู่ช่วงเวลาที่เราคงจะไม่มีประเทศพม่าแบบที่เรารู้จักอีกต่อไปนะครับพม่าคงจะเดินหน้าสู่การมีการจัดประเทศรูปแบบใหม่ซึ่งชาติพันธุ์ต่างๆโดยยิ่งชาติพันธุ์ตามแนวชายแดนนั้นจะต่อต้านนะครับจะปฏิเสธรัฐบาลมีออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับหนึ่งในจุดที่เป็นพื้นที่ชายแดนที่
ผมคิดว่าเราคงจะใช้คำว่าพม่านะครับสูญเสียระบอบการเมืองการปกครองของตัวเองเกือบจะเบ็ดเสร็จแล้วในบางพื้นที่ก็คือรัฐฉานครับโดยเฉพาะยิ่งรัฐฉานส่วนซึ่งใกล้กับอินเดียใกล้กับจีนรัฐฉานซึ่งเป็นจุดที่มี3ทัพชาติพันธุ์คือทัพโกก้างทัพตะอางและทัพอารากันเนี่ยตีทหารพม่าอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้สถานการณ์มันมาถึงจุดที่ทัพ3ชาติพันธุ์เนี่ยสามารถข้ามแนวแม่น้ำนะครับที่เป็นพรมแดนสำคัญซึ่งทหารพม่ายึดรัฐฉานบางส่วนเอาไว้ได้นะครับเขตอำนาจของทหารพม่าเนี่ยนะครับจบที่แม่น้ำสายหนึ่งที่อยู่ในรัฐฉานวันนี้3ทัพชาติพันธุ์คือตะอางโกก้างอารากันข้ามแม่น้ำมาได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถจะยึดค่ายทหารพม่าสำคัญได้อีกอย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือภาพล่าสุดที่กองทัพตะอางนะครับตีฐานทหารพม่าแตกจับทหารพม่าได้อีก7และยึดอาวุธได้อีกประมาณ60ชนิดนะครับทั้งปืนทั้งระเบิดนะครับปืนยิงกระสุนต่างๆนะครับในเขตเมืองกุดกายนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ทหารกองทัพตะอางนะครับโจมตีฐานพม่าในเขตรัฐฉานตอนเหนืออย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สามารถจะตีฐานที่มั่นในเมืองกุดกายประสบความสำเร็จในวันที่11ธันวาคมซึ่งก็คือวันนี้นะครับได้ปืนอาวุธปืนมาประมาณ58กระบอกนะครับแล้วก็อาวุธหนักนะครับอีก2นะครับแล้วก็นี่ก็คือสภาพของทหารพม่าที่ถูกกองทัพนะครับของทัพตะอางกองทัพของสามพระดอนภาพจับนะครับในเขตรัฐฉานตอนเหนือนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยครับในบริเวณนะครับพื้นที่อื่นๆของภาคเหนือของพม่านะครับก็เกิดเหตุการณ์ที่นะครับทหารพม่าถูกยึดค่ายทหารอย่างต่อเนื่องนะครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้เป็นภาพทหารพม่าในเขตเมืองน้ำสารนะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่มีการยึดค่ายทหารและโรงพักนะครับรวมกัน4จุดนะครับในเขตเมืองดังกล่าวนะครับกองทัพตะอางยึดฐานทหารพม่าได้4ค่าย4ฐานนะครับและโรงพักอีก1ในเขตรัฐฉานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในเขตรัชฉานในเมืองน้ำสารในเมืองลาเซียวนะครับกลายเป็นเขตอิทธิพลของฝ่ายต่อต้านมิงอ่องรายเกือบจะสมบูรณ์แบบไปเรียบร้อยแล้วนี่คือภาพของอาวุธที่กองทัพนะครับฝ่ายทัพตะอางยึดได้ในเขตรัชฉานตอนเหนือนะครับอย่างต่อเนื่องจะเห็นว่าเป็นกระสุนจำนวนมากนะครับจะเห็นว่าเป็นปืนกลนะครับเป็นแมกกาซีนอาวุธจำนวนมากผมอาจจะระบุชื่อได้ไม่ถูกทั้งหมดนะครับเพราะว่าไม่ใช่คนที่เป็นทหารนะครับแต่ว่าเห็นด้วยตาก็รู้ว่ากองทัพฝ่ายต่อต้านนั้นยึดอาวุธของทหารพม่าได้เยอะจริงๆนะครับแล้วก็ในวันที่10เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการสู้รบกันในเวลาประมาณ3ทุ่มนะครับระหว่างทหารพม่านะครับกับกองทัพประชาชนกลุ่มตะอางนะครับที่เมืองถีป้อนะครับในเขตเมืองน้ำคานนะครับผลของการยึดนะครับจุดนี้ทหารพม่านะครับมีการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดโจมตีนะครับทำให้การต่อสู้กันระหว่างทัพฝ่ายต่อต้านในจุดนี้นะครับยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับยังคงถูกทหารพม่ายึดครองเอาไว้ได้ต่อไปแต่ว่าบรรยากาศโดยรวมในประเทศพม่าวันนี้เป็นแบบนี้นะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือในเขตเมืองชายแดนนะครับมันได้กลายเป็นแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเขตปลดปล่อยนะครับของกองทัพฝ่ายต่อต้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับทัพประชาชนฝ่ายต่อต้านนั้นสามารถจะยึดครองพื้นที่ต่างๆนะครับในเขตรัฐฉานตอนเหนือนะครับได้อย่างเปิดเผยนะครับมีทั้งทัพประชาชนที่เป็นคนชาติพันธุ์ต่างๆจริงๆแล้วก็มีทัพประชาชนนะครับกลุ่มที่เป็นอดีตนักศึกษาคนที่เรียกร้องประชาธิปไตยในเขตเมืองนะครับซึ่งไปร่วมฝึกอาวุธกับทัพชาติพันธุ์ต่างๆในภายหลังนะครับภาพแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยมันก็แปลว่าดินแดนแถบนี้นะครับพม่าได้สูญเสียให้กับฝ่ายทัพต่อต้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้เกิดขึ้นที่เมียวดีและเมืองกอกเร็ก
นะครับซึ่งเป็นจุดที่ฐานพม่าเนี่ยปะทะกับทัพประชาชนอย่างดุเดือดนะครับเมียวดีเป็นเมืองใหญ่ของพม่าที่คนไทยรู้จักกันดีนะครับมีชื่อเสียงในวรรณคดีไทยหรือว่าในพงศาวดารต่างๆมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเมืองสำคัญบนเส้นทางเมียวดีกอกเร็กนะครับที่ทหารฝ่ายต่อต้านยึดได้สำเร็จนะครับควบคุมถนนและเส้นทางการเดินทางได้สำเร็จแปลว่าณวันนี้เส้นทางที่ผ่านพม่าไม่สามารถใช้เป็นเส้นทางลำเลียงกำลังพลสับเปลี่ยนกำลังรบส่งยุทโธปกรณ์สนับสนุนนะครับส่งข้าวปลาอาหารสนับสนุนทหารของพม่าวันนี้เส้นทางนี้ถูกตัดขาดแล้วนะครับกองกำลังประชาชนกลุ่มนี้ตั้งชื่อตัวเองนะครับถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือกองพันพยัคฆ์ดำกองพันพยัคฆ์ทมิฬนะครับอันนี้คือชื่อของกองทัพประชาชนในพื้นที่นี้นะครับที่กลุ่มนี้นะครับประกาศยืนยันว่าทางด่วนเส้นทางเมียวดีกอกเร็กถูกกองทัพฝ่ายต่อต้านของประชาชนยึดสำเร็จหมดแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับทหารพม่าจะไม่สามารถใช้เส้นทางนี้ส่งเสบียงให้ทหารพม่าได้อีกต่อไปนะครับหลังจากนี้ทหารพม่าจะไม่สามารถใช้เส้นทางนี้ส่งอาวุธสนับสนุนทหารพม่าได้อีกต่อไปนะครับและหลังจากนี้ทหารพม่าจะไม่สามารถใช้เส้นทางนี้นะครับในการส่งกำลังสำรองต่างๆสับเปลี่ยนกำลังพลได้อีกต่อไปนะครับอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็สะท้อนนะครับชัยชนะของทัพประชาชนฝ่ายต่อต้านของฝ่ายที่เรียกร้องประชาธิปไตยนะครับต่อกองทัพของมิงอองไลน์นะครับก็คือภาพของประชาชนกลุ่มที่สามารถจะนะครับยึดค่ายทหารนะครับและโรงพักนะครับในเมืองใหญ่ของทหารพม่าได้อีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นกองทัพกะเหรี่ยงนะครับที่สามารถจัดยึดนะครับโรงพักนะครับแล้วก็ฐานที่มั่นของทหารพม่าได้นะครับในเขตเมืองพะโคซึ่งเป็นเมืองทางตอนใต้นะครับในเขตเมืองยอกยีนะครับผลจากการยึดนะครับทำให้ทหารพม่าในเขตฐานที่มั่นนี้นะครับยอมแพ้นะครับแล้วก็โรงพักของทหารพม่าในเขตนี้นะครับก็ถูกยึดโดยกองทัพกะเหรี่ยงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ KLA หน่วย84นะครับรวมทั้ง KNLA กองทัพกะเหรี่ยงยึดจุดนี้ไปเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการให้สัมภาษณ์ของทหารพม่านะครับยอมรับว่าทหารพม่าแพ้แล้วในเขตพื้นที่นี้นะครับและมีการอัดคลิปขอบคุณทหารฝ่ายต่อต้านหรือกองทัพกะเหรี่ยงที่ได้ปฏิบัติต่อทหารพม่าอย่างดีนะครับจนทำให้ทหารพม่าที่ยอมแพ้นะครับยอมยกธงขาวนั้นมั่นใจว่าจะได้รับความปลอดภัยต่อให้จะเคยสู้นะครับในนามมิงอองไลน์กับกองทัพกะเหรี่ยงก็ตามแต่เมื่อจบลงด้วยความพ่ายแพ้นะครับทหารพม่ากลุ่มนี้ก็ยอมรับความพ่ายแพ้นะครับขณะที่กองทัพกะเหรี่ยงนั้นก็มีการโพสต์ภาพนะครับที่กองทัพประชาชนสามารถยึดโรงพักของทหารพม่าได้นะครับซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ว่าวันนี้อำนาจของมิงออนไลน์ถูกกร่อนเซาะลงไปทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือนะครับในบริเวณรัชฉานนะครับหรือว่าทางภาคใต้นะครับในบริเวณเมืองพะโคซึ่งก็ไม่ไกลจากประเทศไทยนะครับได้กลายเป็นพื้นที่ปลดแอกของทัพฝ่ายต่อต้านไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับภาคเหนือกองทัพชินทัชชินนะครับกองทัพรัชชินกองทัพตะอ่างกองทัพโกก้างกองทัพอารากัน5กองทัพ5ชาติพันธุ์สามัคคีกันโจมตีทหารพม่านะครับขณะที่ตอนใต้นั้นกองทัพกะเหรี่ยงนะครับกลายเป็นทัพหลักในการโจมตีทหารพม่าเพราะตอนที่ผ่านพม่านะครับพูดง่ายๆคือเจอศึกทุกสารทิศโดยเฉพาะอย่างยิ่งศึกตามแนวชายแดนที่ทุกแนวชายแดนตอนนี้เกิดสงครามภายในนะครับ internal warfare เยอะไปหมดซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้ผ่านพม่านั้นตั้งหลักไม่ถูกและไม่รู้ว่าจะบริหารสถานการณ์แบบนี้อย่างไรนะครับเนี่ยแหละครับ
ในช่องชัดจะไปกลายเป็นคุยเรื่องคุณสมรักกันนะครับเนี่ยมายังไงครับเนี่ยไม่เป็นไรนะครับก็ตามอัธยาศัยกันนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่อัปเดตสถานการณ์ในเขตพม่าอีกนิดนึงแล้วกันนะครับว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นในเขตประเทศพม่าตอนนี้นะครับก็สถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ต่างๆที่มีการสู้รบเป็นอย่างไรต้องย้ำนะครับว่าตอนนี้เนี่ยครับรายการExtra View รายการตาสว่างกว่าเนี่ยเป็นแฟนรายการชาวพม่าดูเยอะดังนั้นพี่น้องชาวพม่านะครับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงพี่น้องชาวไทยใหญ่ที่ดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ส่งคลิปส่งลิงก์รายการนี้นะครับไปยังเพื่อนๆนะครับที่เป็นคนพม่าไม่ว่าเป็นคนพม่าในไทยนะครับหรือคนไทยใหญ่หรือคนรัชฉานคนรัชชินนะครับคนขชินนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเพื่อจะได้ช่วยกันอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะครับภาพอีกภาพหนึ่งที่ผู้ชมเห็นตอนนี้ถือว่าเป็นภาพที่สะท้อนถึงความล้มเหลวของทหารพม่าในการปกครองประเทศของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือภาพของการวางระเบิดนะครับทหารพม่านะครับรถของทหารพม่าในเขตถนนเมืองท่าตอนนะครับบีลินนะครับมีรายงานว่ารถบรรทุกทหารพม่าถูกวางระเบิดนะครับอย่างหนักและมีทหารอาจจะเสียชีวิตราวๆ20รายนะครับภาพรถที่ระเบิดอันนี้ไม่ใช่รถคันที่สื่อภาพประชาชนบอกว่ามีทหารเสียชีวิตราวๆ20รายนะครับแต่เป็นภาพซึ่งเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับต้องแยกท่านผู้ชมก่อนเหตุการณ์ระเบิดรถทหารนั้นเกิดขึ้นโดยการวางระเบิดนะครับในเวลาที่รถทหารบรรทุกกำลังพลนะครับและอาวุธปืนนะครับในวันที่7ธันวาเวลา8โมงครึ่งนะครับรายงานยืนยันว่าทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตมีราวๆ20นะครับผลจากการโจมตีนอกเหนือจากการสูญเสียรถสูญเสียกำลังพลและการบาดเจ็บนั้นทำให้ทัพฝ่ายต่อต้านนั้นสามารถได้อาวุธขนาดกลางและขนาดเล็กเข้ามาในครอบครองด้วยนะครับมีรายงานว่ากลุ่มที่โจมตีกรณีนี้คือกลุ่มกองทัพกะเหรี่ยงเขตท่าตอนนะครับหน่วยที่2และหน่วยที่3ของ KNU และ KNLA รวมทั้งกองกำลังทัพประชาชนกลุ่มอื่นๆนะครับเขตชเวนะครับก็รายงานกันว่ากรณีนี้ครับก็จุดนี้ก็เป็นจุดที่มีการปะทะระหว่างทหารพม่ากับทหารฝ่ายต่อต้านอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นจุดที่การปะทะกันค่อนข้างดุเดือดมีการสู้รบกันค่อนข้างดุเดือดจนถึงสถานการณ์ขั้นที่ทัพฝ่ายประชาชนนั้นสามารถจะวางระเบิดกองทัพของทหารพม่าได้นะครับวันนี้สถานการณ์ในพม่าตอนนี้ต้องถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีทางออกแล้วนะครับว่ามิงอองไลจะเดินหน้าปกครองประเทศพม่าไปได้อย่างไรนะครับในเวลาที่กองทัพฝ่ายประชาชนกลุ่มต่างๆนั้นแสดงความเข้มแข็งออกมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับในกรณีของรัฐชินนะครับก็มีรายงานเพิ่มเติมอีกว่ามีการมอบตัวนะครับของทหารพม่านะครับที่สู้กับทัพประชาชนกลุ่มรัฐชินไม่ไหวนะครับมีรายงานว่ามีทหาร2นายนะครับขอมอบตัวนะครับแล้วก็ตำรวจอีก8คนนะครับขอยอมแพ้ในการต่อสู้กับกองทัพฝ่ายต่อต้านที่เขตเมืองปาลัดวานะครับในรัชชินนะครับซึ่งการต่อสู้ในจุดนี้นะครับก็มีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนนะครับส่วนการมอบตัวของทหารและตำรวจจำนวนรวมกันนะครับเป็นตำรวจ8และทหาร2นั้นเกิดขึ้นในวันที่7ธันวาคมนะครับรัชชินเป็นพื้นที่ซึ่งเพิ่งมีการประกาศนะครับเขตปกครองตัวเองไปแล้วก็มีการประกาศธรรมนูญในการปกครองตัวเองไปรวมทั้งประกาศด้วยนะครับว่าหลังจากนี้ภายใน60วันนะครับจะมีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรของตัวเองด้วยดังนั้นเป็นพื้นที่ซึ่งน่าจะกล่าวได้นะครับว่าประชาชนก็ได้จัดตั้งเขตปลดแอกตัวเองออกจากฐานพม่าได้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามีการประกาศรัฐธรรมนูญของตัวเองเรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันนะครับต้องอัปเดตกับท่านผู้ชมแบบนี้ว่าหลายท่านก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมประชาชนสู้กับฐานพม่าเดือดเหตุผลง่ายๆคือนะครับทหารพม่าเองก็ปราบปรามประชาชนเดือดการฆ่าพลเรือนการโจมตีหมู่บ้านของประชาชนผู้บริสุทธิ์มีอย่างต่อเนื่องนะครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอันนี้เป็นภาพจากเมืองตามู่นะครับซึ่งทหารพม่ามีการทิ้งระเบิดโจมตีหมู่บ้านประชาชน4เมืองใช้เครื่องบินรบซึ่งมาจากภาษีประชาชนนะครับ
ทิ้งระเบิดใส่หมู่บ้านที่ประชาชนอยู่นะครับนี่คือภาพของบ้านประชาชนหลังหนึ่งที่ถูกทหารมิกออนไลน์ใช้ระเบิดโจมตีนะครับทางอากาศใช้เครื่องบินรบจากภาษีประชาชนระเบิดประชาชนทั้งหมู่บ้านนะครับในกรณีนี้นะครับการโจมตีเกิดขึ้นกับ4หมู่บ้านในเขตเมืองตามู่นะครับในเมืองตามู่เขตสกายนะครับประชาชนทั้งหมู่บ้านต้องหนีตายนะครับวันที่10คือเมื่อวานนี้นะครับมีการโจมตีซึ่งเป็นที่มาของภาพระลอกล่าสุดในเวลา 8:30 นะครับกองทัพพม่ากองทัพของมิงออนไลน์นะครับโจมตีนะครับเพื่อที่จะทวงคืนฐานทหารที่บ้านอ่องเซนะครับบ้านอ่องเซเป็นฐานทหารที่ทัพประชาชนบุกยึดได้ทหารพม่ามีการจะตีฐานที่มั่นดังกล่าวเพื่อยึดเมืองกับคืนยึดฐานของตนกลับคืนมาแต่กลับใช้ความได้เปรียบทางอาวุธนั่นคือเครื่องบินรบนั้นทิ้งนะครับระเบิดรวมทั้งยิงจรวดถล่มเข้ามาในเขตหมู่บ้านนะครับนั่นคือเขตหมู่บ้านอ่องเซหมู่บ้านอ็อกมอร์หมู่บ้านสาตีและหมู่บ้านโซท่ายานะครับ4หมู่บ้านนี้ถูกทหารทำลายแล้วก็มีหลักฐานของการใช้อาวุธสงครามนะครับในการโจมตีประชาชนอย่างชัดเจนนะครับเพื่อที่จะเอานะครับหมู่บ้านดังกล่าวกลับมาจากกองทัพกะเหรี่ยงซึ่งได้ยึดหมู่บ้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับการสู้รบทางพื้นราบทหารพม่าสู้ไม่ได้นะครับแต่การต่อสู้ทางอากาศนะครับทหารพม่ายังอาศัยความได้เปรียบในบางพื้นที่อยู่นะครับรายงานจากชาวบ้านบอกว่ามีควายตายไปประมาณ30ตัวนะครับส่วนฝ่ายต่อต้านนั้นไม่มีตัวเลขของความสูญเสียดังนั้นก็ยินดีกับกองทัพมิงออนไลน์นะครับสามารถใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดและเฮลิคอปเตอร์โจมตีหมู่บ้านฝนพลเรือนฆ่าควายไปได้ประมาณ30ตัวนะครับซึ่งการฆ่าควายก็คงไม่ทำให้มิงออนไลน์ชนะและปกครองประชาชนได้แต่อย่างใดนะครับนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอัปเดตสถานการณ์ในประเทศพม่ากันอย่างหนึ่งนะครับเข้าใจว่าหลายท่านมีการคุยกันในช่องแชทในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระนะครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งไม่เหมาะสมด้วยนะครับเพราะว่าช่องเรานะครับมีเด็กๆดูอยู่เยอะนะครับดังนั้นควรจะหลีกเลี่ยงการคุยในเรื่องลักษณะนี้นะครับไม่เหมาะสมนะครับเพราะใครที่คุยเรื่องนี้นะครับผมจะเอาชื่อออกไปก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีการคุยเรื่องซึ่งเด็กๆอ่านมาอ่านก็จะไม่เหมาะสมนะครับโอเคนะครับและนี่ก็คือภาพหลักฐานต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าในเวลานี้นะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่พรรคประชาชนหลายกลุ่มเปิดศึกโจมตีทหารพม่านะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรัชชานะครับไม่ว่าเป็นทัพชาติพันธุ์พุกกีนะครับไม่ว่าจะเป็นทัพประชาชนกลุ่มอื่นๆเองก็ตามนะครับสถานการณ์ก็เป็นแบบนี้ดังนั้นสรุปสถานการณ์ท่านผู้ชมฟังวันนี้นะครับคือเป็นสถานการณ์ที่กองทัพฝ่ายต่อต้านนั้นยังคงประสบความสำเร็จนะครับในการยึดฐานที่มั่นนะครับจากฐานของมิงออนไลน์อย่างต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันนะครับหลักฐานของมิงออนไลน์ในการใช้อาวุธสงครามในการทำลายประชาชนหรือว่าในการโจมตีพลเรือนผู้บริสุทธิ์นั้นก็คงยังรุนแรงอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับส่วนความคืบหน้าในด้านต่างๆนั้นนะครับถ้ามีอะไรคืบหน้าก็จะกลับมาอัปเดตกับท่านผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งต้องย้ำนะครับว่าสถานการณ์วันนี้ทัพประชาชนชาติพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคชินนะครับไม่ว่าจะเป็นรัชชินไม่ว่าจะเป็นกะเหรี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นโกก้างตะอางนะครับอารากันกุ๊กกี่หลายต่อหลายทัพนั้นทำสงครามกับรัฐบาลฐานพม่าโดยที่มันต้องมีการประสานงานกันอย่างแน่นอนนะครับฝ่ายประชาชนมีรัฐบาลประชาชนที่เรียกว่า NUG National Unity Government นะครับซึ่งประสานงานกันระหว่างกองทัพชาติพันธุ์กับประชาชนผู้เรียกร้องประชาธิปไตยนะครับแล้วก็มีกระทรวงกลาโหมของฝ่ายประชาชนอยู่ด้วยซึ่งตอนนี้แสดงสมรรถนะให้เห็นนะครับว่าสามารถต่อสู้กับมิงออนไลน์ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับจนมิงออนไลน์นั้นกลายเป็นฝ่ายตั้งรับและล่าสุดก็เริ่มมีการขอเจรจากับประชาชนไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าไม่อยากเห็นการต่อสู้กันอีกเลยนะครับขณะที่มีออนไลน์เองต่างเป็นฝ่ายที่ปราบปรามประชาชนกันอย่างต่อเนื่องนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือเรื่องของสถานการณ์ในประเทศพม่านะครับที่ดุเดือดเลือดพล่านมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่นะครับ
คนไทยรัฐบาลไทยคงจะต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้นะครับจะจบอย่างไรนะครับสำหรับท่านที่แสดงความเห็นในการโหวตเข้ามานะครับหลายคนก็ยังบอกนะครับว่าโหวตไม่ได้นะครับซึ่งก็ต้องบอกย้ำนะครับว่าตอนนี้มีผู้โหวตมาแล้วประมาณ 3,228 รายที่เราถามกันว่าคิดรัฐบาลชุดนี้จะตระบัดสัตว์เรื่องค่าแรงขั้นต่ำหรือไม่นะครับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับขอบคุณนะครับแฟนๆรายการที่สนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องย้ำอีกครั้งนะครับว่าสินค้าดีมีคุณภาพนะครับนม Dairy One นะครับแนะนำกันนะครับว่าเป็นนมอัดเม็ดนะครับทำจากนมบัวแท้ๆนะครับมีหลากหลายรสชาตินะครับซึ่งตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นด้วยนะครับนมปรุงแต่งชนิดเมตตาไดรี่วันนะครับนมโคแท้ 100% นะครับหอมมันที่นมซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อนะครับซื้อได้ที่ Shopee แล้วก็ Lazada นะครับปกติซองละ15บาทนะครับมีตั้งแต่รสนะครับรสมอลนะครับมีตั้งแต่รสออริจินอลรสช็อกโกแลตรสสตรอเบอรี่แล้วก็วานิลาปกติ15บาทนะครับถ้าซื้อแบบโหลนะครับอย่างที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะครับอันนี้คือแบบโหล1โหลเนี่ย15บาท12ซองจะอยู่ที่180บาทแต่ถ้าซื้อนะครับตอนนี้นะครับ5โหลราคาโหลนึงจาก180เหลือเพียงแค่150บาทดังนั้นรีบโทรไปนะครับ936-962-8555นะครับรีบโทรไปซื้อกันนะครับนมอัดเม็ดไดรี่วันนะครับซื้อไปเลย5โหลนะครับราคาปกติโหลละ180ก็จะเหลือเพียงแค่150บาทเท่านั้นเองนะครับแนะนำกันนะครับสำหรับแฟนๆอาหารใต้ต้องแนะนำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอาหารใต้จากครัวธรรมรินนะครับโรงแรมธรรมรินอาหารใต้คุณภาพสูงนะครับพลาดไม่ได้แกงปักใต้รสจัดจ้านนะครับมี QR code ด้วยเบอร์โทรศัพท์0922577775ตัวนะครับวันก่อนมีท่านผู้ชมโทรมาบอกผมว่าอาจารย์ทำไมโทรไปไม่ได้เลยนะครับผมก็เครียดไปด้วยนะครับแล้วก็ค่อยถามว่าพี่โทรเบอร์ไหนเขาก็บอกว่า092-257-777ผมก็เบอร์ถูกแต่ฟังไปฟังมาอ๋อพี่เขาไปจดเบอร์7เป็น4ตัวจริงๆมันต้อง75ตัวคือ092-257-7777นะครับแกงใต้จากครัวธรรมรินทร์โรงแรมธรรมรินทร์นะครับถือว่าเป็นตัวท็อปของอาหารนะครับจากภาคใต้จากตรังซึ่งเป็นเมืองที่อาหารการกินอร่อยแทบทุกอย่างนะครับแกงไตปลาของครัวธรรมรินทร์ใช้ปลาโอย่างปลาเป็นชิ้นๆนะครับน้ำแกงเข้มข้นนะครับถ้าซื้อมาสั่งมาแล้วกินไม่หมดเลยนะครับเอาผักเติมกินต่อได้อีกด้วยนะครับ092-257-7777นะครับเดี๋ยวเขาจะมีเจ้าหน้าที่ส่งแกงคุณภาพสูงจากตรังเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมถึงบ้านนะครับแกงคั่วกิ้งไก่นะครับของครัวธรรมรินทร์แนะนำกันนะครับเช่นเดียวกับนะครับแกงคั่วพริกกระดูกหมูของครัวธรรมรินทร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ092-257-7777ตัวที่อยากจะแนะนำเป็นพิเศษนะครับก็คือแกงส้มนะครับปลากระพงยอดมะพร้าวเพราะว่าของธรรมรินทร์นะครับเขาใช้ปลาชิ้นใหญ่จริงๆนะครับกินแล้วคุ้มเหมือนนั่งกินอยู่ริมทะเลเมืองต่างนะครับแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวของธรรมรินทร์รสชาติดีมากๆนะครับแล้วก็เหมือนกับแกงไตปลานะครับปลาชิ้นใหญ่กินไม่หมดนะครับเอาผักเติมกินต่อได้อีกเพราะฉะนั้นซื้อไปเนี่ยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับ0922577777นะครับเช่นเดียวกับเก๋าหยกหรือเคาหยกนะครับแล้วแต่สำนวนเรียกแบบแต้จิ๋วก็ได้เรียกแบบฮกกงฮกเกี้ยนอะไรได้หมดสำนวนไม่เหมือนกันนะครับแถวตรังนะครับเรียกตามสำนวนท้องที่นะครับเขาเรียกว่าเก๋าหยกนะครับภาคใต้เรียกว่าเคาหยกเอ้ยภาคกลางกรุงเทพเรียกว่าเคาหยกนะครับมันคืออย่างเดียวกันมันแล้วแต่ว่าแต่ละพื้นที่ของจีนเนี่ยเขาออกเสียงแบบไหนกันแค่นั้นเองนะครับเก๋าหยกจากโรงแรมธรรมรินเนี่ยก็อร่อยนะครับหมู3ชั้นนึ่งแล้วอบนะครับด้วยเครื่องเทศนุ่มนวลนะครับ0922577777นะครับแนะนำเช่นเดียวกันรีบๆโทรไปตอนนี้เลยนะครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆอย่าโทรช้าถ้าโทรช้าเดี๋ยวไม่ได้กินนะครับแล้วจะพลาดสิ่งดีๆในชีวิตไปนะครับบอกได้แค่นี้นะครับโอเคนะครับนี่ก็คืออาหารดีนะครับจากธรรมรินทร์นะครับที่ผมก็แนะนำกับท่านผู้ชมกันนะครับเพราะว่าอยากให้คนที่อยู่พื้นที่อื่นได้กินของอร่อยดีๆกันนะครับเปิดไลน์ได้ขึ้นสักครู่นะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ไลน์แฮงไปนะครับขนมของร้านรอยยิ้มนะครับแนะนำกันบ้างนะครับว่ามีอะไรที่ท่านผู้ชม
ควรจะลองกินกันนะครับขนมของร้านรอยยิ้มตอนนี้นะครับที่ผมอยากจะแนะนำที่สุดเนี่ยนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับขนมจีบยิ้มไส้สังขยาเนี่ยนะครับ0922577777แนะนำกันนะครับขนมจีบยิ้มไส้สังขยาเนี่ยอร่อยเมื่อกี้ก็เพิ่งกินไปนะครับซากยังอยู่แถวนี้อยู่เลยนะฮะหาซองไม่เจอแล้วนะครับแต่มันอร่อยจริงๆนะครับโทรไปได้เลยนะครับที่ร้านรอยยิ้มสั่งซื้อแล้วอ้างชื่อรายการนี้นะครับลดไปเลยทัน 40% นะครับโปรดักต์ใหม่ที่อยากจะแนะนำคือขนมไทยยิ้มหมูย่างคือหมูย่างเมืองตังเนี่ยคนชอบกินกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยู่กรุงเทพเนี่ยหากินยากนะครับอยู่เชียงใหม่ก็หากินยากอยู่อุดรก็หากินยากตอนนี้เนี่ยนะครับโรงแรมธรรมรินนะครับเขาประสบความสำเร็จในการทำขนมไทยยิ้มนะครับที่มาจากหมูย่างเมืองตังดังนั้นกินขนมพายแต่ไส้ในเนี่ยเป็นหมูย่างเมืองตังมันอร่อยที่สุดแล้วนะครับโทรไปได้ที่0922577777ด้วยเหมือนกันนะครับรีบๆโทรไปนะครับของดีต้องรีบโทรนะครับอย่าให้สิ่งดีๆพลาดจากปากเรานะครับขนมพายยิ้มแอปเปิ้ลเช่นเดียวกันนะครับ0922577777นะครับแนะนำกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับพลาดไม่ได้อร่อยมากๆนะครับรวมทั้งขนมอื่นๆนะครับขนมพายยิ้มกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมเนี่ยเป็นผลไม้ที่คนไทยกินกันเยอะแล้วคำว่ากล้วยหอมเนี่ยมันหอมจริงๆแล้วตอนนี้ร้านรอยยิ้มนะครับเขาประสบความสำเร็จในการเอากล้วยหอมเนี่ยมาอยู่ในไส้ของขนมพายมันจะเป็นขนมพายที่กรอบนะครับขนาดที่ไส้ของพายเนี่ยมันเป็นกล้วยหอมเนี่ยมันจะหอมขนาดไหนมันจะอร่อยขนาดไหนเนี่ยนะครับพิสูจน์ได้ตัวเองได้นะครับ0922577777นะครับผมพูดไปเนี่ยผมก็น้ำลายไหลไปทุกท่านก็เห็นอยู่เมื่อกี้คืนเอื้องเลยนะฮะวันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะแนะนำกับทุกท่านกันนะครับเดี๋ยวจะขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่สนับสนุนเข้ามาแล้วก็เปิดสายสั้นๆนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่รอกันอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้วันหยุดยังเป็นวันหยุดอยู่จะมีคนโทรเข้ามาคุยหรือเปล่าอาจจะเปิดสักประมาณ3สายนะครับเบอร์โทรศัพท์น่าจะขึ้นไว้อยู่แล้วนะครับรับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยน่าจะขึ้นไว้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นเบอร์อะไรอ่ะไม่ได้ขึ้นนะฮะเดี๋ยวพิมพ์ใหม่แล้วกันนะครับขอโทษด้วยนะครับเอ๊ะแต่มัน 2:14 นาทีแล้วเนี่ยมันเลยเวลาไปนานพอสมควรนะครับยูกิส่งรูปกินข้าวมานะครับเมื่อวานนี้ยูกิไม่ยอมร้องเพลงให้เราฟังกันนะครับยูกิไปเที่ยวนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้อาจจะยังไม่เปิดสายดีกว่านะครับเพราะว่าเวลามันก็ค่อนข้างดึกแล้วเป็นช่วงวันหยุดด้วยนะครับเดี๋ยวยังไม่เปิดสายดีกว่าหรือเปิดนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวเปิดนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดซิมก่อนนะครับเบอร์โทรนะครับ0909623772นะครับใครที่ดูอยู่ก็ทราบเบอร์กันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดสายเพื่อนๆโทรเข้ามาแสดงความเห็นกันนะครับอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเวลาเราก็ค่อนข้างดึกนะครับวันนี้ครับหนึ่งนะครับซิมเปิดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อบลูทูธเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับลองโทรกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวนะครับใครอยากโทรเข้ามานะครับก็คุยกับผมนะครับ090นะครับ0909623772นะครับสำหรับท่านที่ต้องการแสดงความเห็นกันนะครับเชิญแสดงความเห็นกันได้นะครับ0909623772นะครับสำหรับท่านที่สนับสนุนมาในวันนี้ก็หลากหลายท่านนะครับขออนุญาตขอบคุณก่อนนะครับว่ามีใครบ้างนะครับย้ำอีกครั้งนึงครับท่านที่ดูอยู่อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับช่วยกันกดแชร์นะครับแล้วก็ช่วยกันนะครับสแกน QR code กดไลค์กดแชร์เนี่ยสำคัญที่สุดยิ่งดูเยอะเนี่ยนะครับช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์แล้วคนที่ดูจะยิ่งเยอะมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้เป็นวันประสาทประวัติศาสตร์อีกวันนึงนะครับยอดคนกดไลค์เท่ากับยอดคนดูแล้วผมต้องขอบคุณทุกท่านมากๆแปลว่าทุกท่านที่อยู่เนี่ยเข้าใจและพร้อมจะช่วยกับผมในการสร้างช่องสีโรดทอขึ้นมานะครับช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์นะครับเพื่อเพิ่มยอดการมองเห็นนะครับขอขอบคุณนะครับท่านที่สนับสนุนเข้ามาในวันนี้ทางช่องทางแชทต่างๆนะครับว่ามีใครบ้างนะครับขอบคุณคุณอานนท์นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณเฮียเพ้งมรดกโลกมากๆนะครับขอบคุณโอ้คุณเคนมาด้วยนะคุณเคนไม่เห็นหลายวันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณต้นค่ะคุณส้มๆเชิญแสดงความเห็นได้เลยครับนี่อยากแสดงความเห็นอยากโทรมาบอกร้านว่า
ทานข้าวแล้วก็พักผ่อนได้นะคะโอเคครับขอบคุณมากครับคุณส้มครับอ่ะขอบคุณมากครับอ่ะสายหลุดไปแล้วนะครับคุณส้มนะครับโทรมาบอกให้กินข้าวนะครับในคอมอ้าคุณ DJ Fox มาแล้วนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับคุณอูนากาโน่เด้งไปกินถึงร้านที่ตรังเลยนะครับขอบคุณนะครับท่านที่สนับสนุนมาครั้งหนึ่งนะครับอ่านชื่อไม่ทันเลยตอนนี้ชื่อหายหมดเลยนะฮะเออชื่อหายเลยนะครับคุณเฮเพ็งมาดูดอกโลกคุณอานนท์ซีคุณเคนคุณผุดสตรีนะครับคุณก้าวตะขาบนะครับคุณก้าวตะขาบบอกว่า2บาทไข่ไก่เบอร์3ยังไม่ได้เลยคุณจินนี่บอกว่าเพิ่มแบตให้อาจารย์พูดรวยคุณมดงานคุณจิรัตพงศ์นะครับคุณมิมินคุณเนตรัสนะครับคุณภัยจิตนะครับคุณ VT คุณแซมนะครับแล้วก็คุณจินนี่นะครับที่บอกว่าขอบคุณมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับคุณกุ๊กกุ๊กกูด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับรวมทั้งคุณเจกนะครับขอบคุณมากนะครับคุณเจกจากเมื่อวานขอบคุณมากนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ของวันนี้นะครับขอบคุณคุณนกกี้นะครับเป็นสมาชิกรายเดือนด้อมหมูปิ้งนะครับสนับสนุนรายเดือนกันเป็นการกลับมาเป็นสมาชิกต่อเนื่องเป็นเดือนที่4ของคุณนกขอบคุณมากคุณมาเวลเป็นสมาชิกใหม่นะครับด้อมผักผลไม้คุณ Number 7สมาชิกใหม่ด้อมผักผลไม้คุณโยบุชาสมาชิกใหม่ด้อมผักผลไม้ขอบคุณมากนะครับคุณ Number 7เป็นการต่ออายุสมาชิกนะครับเดือนที่3ขอบคุณมากคุณพงพัฒน์สมาชิกใหม่ขอบคุณมากคุณอ้ําจังคุณยูมิจังนะครับสมาชิกเดือนที่3ขอบคุณมากนะครับคุณภาวริศนะครับสมาชิกเดือนที่2ขอบคุณมากนะครับคุณอวโมสมาชิกใหม่ขอบคุณมากครับคุณต้น JR นะครับสมาชิกเดือนที่2นะครับขอบคุณมากคุณรูบี้สมาชิกใหม่ของวันขอบคุณมากนะครับคุณ Fact Note Fact Not Fake นะครับสมาชิกเดือนที่5แล้วขอบคุณมากเลยนะครับคุณรักแท้ต้องไม่แพ้ระยะทางนะครับก็สมาชิกเดือนที่4คุณโนเนมสมาชิกใหม่นะครับคุณ TTT คุณกุ๊กไก่นะครับสมาชิกเดือนที่3นะครับต่อเนื่องแล้วขอบคุณมากนะครับคุณกุ๊กไก่คุณชยพลนะครับสมาชิกใหม่คุณธรรมดาสมาชิกใหม่คุณ CQQ นะครับขอบคุณมากนะครับคุณเพชรนะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับเดี๋ยวขอดูในช่องซุปเปอร์แชทก่อนนะครับว่าวันนี้มีการสนับสนุนกันเข้ามากี่คนนะครับจะได้ขอบคุณให้ครบนะครับแป๊บนึงนะครับก็ในช่วงท้ายเนี่ยนะครับช่วงขอบคุณเนี่ยนะครับคนจะไม่ค่อยดูกันนะครับแต่ว่าอยากจะให้ดูเพราะว่าเป็นการขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ช่วยกันสร้างช่องกันขึ้นมานะครับให้พวกเราเนี่ยได้มีเนื้อหาแบบนี้ดูกันนะครับมันไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับแต่ว่าคือทุกคนที่ช่วยกันสนับสนุนกันมาคนละไม้คนละมือนะครับนะครับคุยไปคุยมาหาช่องตัวเองไม่เจอเลยนะครับทำหลายอย่างมันเริ่มมึนแล้วเหมือนกันนะฮะเนี่ยเออคนเราทำหลายอย่างนี่มันมึนได้เหมือนกันนะครับแป๊บนึงนะครับอ๋อมันต้องไปที่ปุ่มแชทก่อนนี่ผมเริ่มเบอร์เองแล้วนะเนี่ยคุยไปคุยมานานๆเนี่ยนะครับแล้วโพลก็ยังไม่ได้สรุปด้วยนะฮะเนี่ยโอเคนะครับขอบคุณท่านที่สนับสนุนมาทางซุปเปอร์แชทนะครับคุณ DJ Fox ไลน์ล่าสุดแล้วก็ท่านอื่นๆนะครับที่ได้ระบุชื่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับท่านที่สนับสนุนมาทางสแกน QR code นะครับที่มุมขวาล่างนะครับรวมทั้งธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับสามารถสนับสนุนได้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขอบคุณท่านที่สนับสนุนมาทางช่องทาง QR code นะครับแล้วก็ช่องทางธนาคารกสิกรไทยด้วยนะครับสำหรับท่านที่สนับสนุนเข้ามานะครับขออนุญาตเข้าไปที่ธนาคารก่อนนะครับว่ามีใครบ้างนะครับอันนี้ก็เริ่มเบอร์แล้วนะคือจำไม่ได้เราต้องเข้าไปปุ่มไหนอะไรแล้วนะครับเนี่ยนะฮะปฏิบัติทูโปรซีดแอปเข้าไม่ได้เอ้าวันนี้ใครมีปัญหาเรื่องแอปสีเขียวเข้าไม่ได้มั้ยครับเนี่ยผมเข้าไม่ได้นะฮะเด้งออกมาเลยโอเคได้แล้วนะฮะเสียวเลยโอเคนะครับขอบคุณท่านที่สนับสนุนเข้ามาในวันนี้นะครับหลายต่อหลายท่านทาง QR code นะครับแล้วก็ธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับขอบคุณคุณนัชชยานะครับขอบคุณมากครับคุณวารีนะครับคุณปุญญพรโอ้ขอบคุณมากครับคุณปุญญพรนะครับคุณมนุษย์ขอบคุณมากนะครับคุณนัสสุดาขอบคุณมากครับคุณสุภักขอบคุณมากครับ
คุณชรินขอบคุณมากครับหลายท่านโอนมาทาง QR code เพราะจะไม่ทราบชื่อนะครับขอบคุณมากด้วยเช่นกันคุณธวัชชัยขอบคุณมากนะครับคุณฉลวยขอบคุณมากครับคุณวิไลรักษ์ขอบคุณมากนะครับคุณโชคอเนกขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับเสียงเบาช่วยพูดดังนิดนึงได้ไหมครับเราได้ยินไหมครับหลุดไปแล้วนะครับสายหลุดนะครับขอบคุณคุณฉันทิตาแล้วก็คุณชานันรงค์ด้วยนะครับเมื่อวานเนี่ยผมบอกจะโทรไปหาน้องคนหนึ่งที่เป็นแฟนรายการโทรมาจากอมก่อยครับแล้วผมทําเบอร์หายในอีกเครื่องนึงครับถ้าเป็นแฟนรายการที่โทรมาจากอมก่อยเมื่อวานนี้ช่วยโทรมาใหม่ที่เบอร์เดิมหน่อยนะครับจะได้โทรกลับไปคุยนะครับน้องที่เป็นที่ทํางานด้านบริการสาธารณสุขอยู่ที่อมก่อยแล้วบอกว่ามีปัญหาเรื่องผู้ใหญ่บ้านในเขต10นะครับซึ่งเป็นเขตสสเพื่อไทยช่วยโทรมานิดนึงนะครับก็วันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สับสนกันอย่างหลากหลายนะครับเกือบลืมสรุปผลโพลแล้วนะฮะเดี๋ยวขอสรุปผลโพลก่อนนะครับเพราะว่าช่วงท้ายรายการนะครับขอบคุณคุณทองอุไรด้วยนะครับสนับสนุนมาเหนื่อยแทนอาจารย์ขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขอสรุปผลโพลวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็วันนี้ผลโพลนะครับถามท่านผู้ชมว่าคิดว่ารัฐบาลชุดนี้จะตระบัดสัตว์เริ่มขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทหรือไม่นะครับสวัสดี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 ครับครับอาจารย์สุโยคนะครับใช่ครับครับผมอาจารย์ผมว่าไอ้เรื่องไอ้อะไรนะโพลผมหลายที่มันเหมือนกับว่าคือมันฮัลโหลครับฟังอยู่ครับครับคือเหมือนกับว่ามันมีคำตอบให้อาจารย์ครับแต่คำถามมันไม่ขึ้นครับเป็นหลายครั้งแล้วมันแล้วแต่เครื่องแต่ละคนนะครับคือเรื่องนี้ผมไม่รู้จะแก้ยังไงจริงๆนะครับมันเป็นเรื่องอาจารย์ผมไม่รู้จะแก้ยังไงเป็นอย่างนี้ครับคืออันเนี้ยเราจะตอบขึ้นมาเราต้องรู้คำถามแต่ผลลัพธ์ไม่รู้คำถามเราจะเห็นคำถามต่อเมื่อเราตอบไปแล้วผมก็ไม่รู้นะว่าอาจจะมีไอ้พวกไอ้โวอะไรที่เขาแกล้งของอาจารย์ไม่มีครับไม่มีครับมันเป็นแอปแต่ละเครื่องครับไม่มีครับอันนี้เป็นการไม่อัปเดตไม่อัปเกรดแอปของแต่ละคนเองผมไม่รู้จริงๆจะแก้ยังไงนะครับอาจารย์ครับครับผมพูดตรงๆนะด้วยความจริงใจครับผมลองแล้วอย่างนั้นข้อจริงๆผมไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงจริงๆเครื่องใหม่มันก็ช่วงหลังมันจะขึ้นมาอย่างนี้หมดเลยครับครับอันนี้ผมไม่รู้จะแก้ยังไงจริงๆแล้วนะครับมันเกินความสามารถผมแล้วนะครับต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับหมดปัญญาแล้วเหมือนกันผมก็เหมือนกับหลายๆคนอ่ะเพื่อนที่ฟังจานอยู่นะครับที่บางครั้งผมยังคอยฟังอยู่เลยว่าครับโอเนี่ยอาจารย์ถามอะไรครับเพราะมันมีแต่คำตอบผมก็นั่งฟังเหมือนกันว่าพออาจารย์พูดว่าตัวนี้ถามว่าอะไรผมถึงตอบครับเพราะว่าที่เกิดไปแล้วมันจะแก้ไม่ได้เลยอาจารย์ครับผมก็ครับผมก็อยากหาทางแก้ปัญหาแต่ว่าก็ไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับปวดหัวเหมือนกันครับเรื่องนี้มึนเหมือนกันผมก็จะอาจารย์ครับคือผมก็มาบอกเฉยๆว่ามันเป็นจริงหลายเพราะหลายคนเขาก็เจอเหมือนผมใช่ไหมใช่เพราะผมก็ชอบฟังอาจารย์แหละผมฟังอาจารย์มาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่อยู่ช่องเก่าเลยครับก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันเราก็ไม่รู้วิธีแล้วไงใช่ไหมแต่ว่าผมว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคของแอปมากกว่าครับซึ่งผมคือบางคน คนไม่เป็นมันก็เยอะไงก็เลยมันจะแก้ยังไงวะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลองถามคนอื่นดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับครับครับผมได้ครับขอบคุณครับผมคืนนี้นะครับครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราสรุปผลโพลแล้วกันนะครับว่าวันนี้นะครับถามคำถามเรื่องคิดว่ารัฐบาลชุดนี้จะระบาดสัตว์นะครับเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหรือไม่เนี่ยนะครับเดี๋ยวขอสรุปผลโพลช่วงสุดท้ายก่อนละกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เริ่มกดปุ่มผิดๆถูกๆเองแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำอะไรผิดๆพลาดๆไปนะครับเอาโพลขึ้นมาก่อนละกันนะครับโอเคนะครับโพลขึ้นมาแล้วนะครับวันนี้มีผู้โหวตทั้งสิ้นนะครับก็ประมาณ 3,500 รายในเวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงครึ่งนะครับ1ชั่วโมงนะครับคิดว่ารัฐบาลชุดนี้จะประบาดสัตว์เรื่องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหรือไม่เดี๋ยวเอาขึ้นใหญ่ๆเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับใหญ่ๆไปเลยนะครับ
ที่รัฐบาลชุดนี้จะตระบัดสัตว์เรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทหรือไม่นะครับก็มีผู้ตอบว่ารัฐบาลตระบัดสัตว์แน่นะครับจำนวนทั้งสิ้นนะครับ 93% นะครับจากผู้แสดงความเห็นทั้งหมดนะครับขณะที่แคปมาเนี่ย 3,518 ซึ่งตอนนี้เป็น 3,529 ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ 3,518 คนนะครับส่วนที่ตอบว่ารัฐบาลตระบัดสัตว์แน่ก็ 93% ส่วนที่ท่านบอกว่ารัฐบาลไม่ตระบัดสัตว์ก็ 3% นะครับแล้วก็ไม่มีความเห็น 4% นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความเห็นท่านผู้ชมนะครับที่ดูกันล่าสุดนะครับจากผู้โหวตที่ตอนนี้เข้าเขต 2,550 ไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆสำหรับทุกคนนะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่าท่านที่ดูอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับสำหรับท่านที่ดูย้อนหลังนะครับก็สนับสนุนได้ด้วยการส่งซุปเปอร์แตงสนับสนุนนะครับรายการนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรายเดือนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับตอนนี้น้ำก็มันหมดแล้วนะครับพูดเสียงก็เริ่มแผ่วแล้วลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงครึ่งครับสวัสดีครับ